สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอรับเข้าสู่ข่าวค้นคนข่าวกับผมวราวิชชิมณีครับนลินสิงห์พุทธังกูลค่ะผู้ชมตามข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงวันนี้เนี่ยปรับอารมณ์กันตามทันไหมครับช็อกมากค่ะบอกเลยเมื่อวานเนี่ยดุเดือดมากคิดว่าโอ้โหตารางที่ออกมาว่าเส้นเงินพนันออนไลน์ไปถึงตำรวจเป็น30คนเดี๋ยวจะต้องกางออกมาแน่เลยผบ.ตร.ก็บอกเปิดชื่อมาเปิดมาเลยคุณแน่จริงมาแบบตัวย่อแบบนี้มันเสียหายต่อเต่าคือใครเราก็เอาแล้วเมื่อวานจบแบบนี้นะวันนี้จะมีอะไรต่อแน่นอนปรากฏว่าตอนเช้ามีข่าวว่าทั้งท่านผบ.และรองผบ.ตร.บิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อนายกรัฐมนตรีเรียกไปคุยที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วท่านก็เปิดแถลงข่าวด่วนตอนเที่ยงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วบรรยากาศก็เป็นสีชมพูก็คิดว่าโอเคไม่มีอะไรละบิ๊กโจ๊กพูดคำว่าเซตซีโร่ใช่ไหมครับเริ่มต้นกันใหม่ไม่มีความขัดแย้งสมมติคดีก็ส่งไปที่ปปช.ให้หมดจริงปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่ถึง1ชั่วโมงนะมีคำสั่งนายกรัฐมนตรีย้ายทั้งคู่ไปช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีไปคู่เลยนะแล้วมันแปลว่าอะไรกันแน่ค่ะจากคำว่าเซตซีโร่ที่บิ๊กโจ๊กบอกเนี่ยมันส่งผลสะเทือนทำให้นายกต้องใช้อำนาจในการสั่งย้ายทั้งคู่แล้วหรือเปล่ามีความสงสัยในระหว่างทางของไทม์ไลน์เต็มไปหมดเลยค่ะว่าทั้งสองท่านเนี่ยมาแถลงข่าวเป็นสีชมพูรักกันกอดเอวกันแล้วเนี่ยท่านรู้ไหมเนี่ยว่าท่านโดนย้ายนะและโดนย้ายมันจะส่งผลไปถึงใครอีกไหมชวนวิเคราะห์กันต่อย้ายครั้งนี้จะเป็นย้ายชั่วคราวเกมยาวหรือมันแค่รอวันปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าเราจะวัดพลังของทั้งสองท่านครับใครเป็นต่อใครอยู่รวมถึงท่านรักษาการผบ.ตร.บิ๊กต่ายพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรเนี่ยพอท่านได้เป็นรักษาการมันจะสะท้อนถึงท่านก็เป็นเต็งหนึ่งในแง่ของการจะเป็นผบ.ตร.คนถัดไปหรือไม่เพราะท่านก็เป็นอาวุโสลำดับที่สองนะครับไล่เรียงกันเอาลองดูไทม์ไลน์ก่อนที่บอกว่าปรับอารมณ์กันอาจจะแทบไม่ทันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ11นาฬิกาพลตำรวจเอกต่อศักดิ์พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไปพบท่านนายกที่ทำเนียบรัฐบาล คุยกันกับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยคดีเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์คดีที่ระดับผู้บังคับบัญชาระดับสูงมีความขัดแย้งกันเราเชื่อว่าคุยกันคงไม่ได้ตึงเครียดมากเพราะ20นาทีเท่านั้นแป๊บเดียวนะไม่นานนะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีรายละเอียดออกมาว่าทั้ง3ท่านนี้คุยอะไรกันแต่ว่าไม่นานเนี่ยไปบิ๊กโจ๊กออกมาอันนี้พูดที่ทำเนียบคืออย่างที่บอกเห็นไหมดูเวลา 11:06 นาทีเจอท่านนายก 11:28 นาทีบิ๊กโจ๊กเจอใช่ผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบนักข่าวอยากรู้มากค่ะอะไรยังไงคะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปแถลงข่าวอ่ะแล้ว 11:50 นาทีทั้ง2ท่านก็มาปรากฏตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวยุติความขัดแย้งเดี๋ยวใครพูดว่าอะไรเดี๋ยวมาขยายความกันอันนี้ให้เห็นไทม์ไลน์ก่อนจากนั้นเห็นไหมครับ 11:50 นาทีไม่นานชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองบ่ายโมงครึ่งนายกมีคำสั่งออกมาลงนามคำสั่งให้ทั้งสองท่านนะคะไปปฏิบัติงานที่สำนักนายกรัฐมนตรีไปพร้อมกันเลยละกันแล้วหลังจากนั้นท่านนายกก็ยังมีให้สัมภาษณ์อีกรอบนึงนะคะผ่านไปประมาณชั่วโมงนึงค่ะบ่ายสองครึ่งนะคะท่านบอกว่าบอกในรายละเอียดว่าทั้งสองท่านบิ๊กต่อและบิ๊กโจ๊กท่านยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะย้ายไปเพียงชั่วคราวเท่านั้นแล้วนี่ไม่ใช่การลงโทษใดๆเปิดทางสอบสวนเฉยๆครับเดี๋ยวฟังคำอธิบายของท่านนายกนะแต่ชวนคิดแบบนี้เราเห็นไทม์ไลน์ทั้งสองท่านไปเจอท่านนายกตอนเช้าเนี่ยรู้ตัวก่อนไหมในจังหวะที่คุยกับนายกว่าเดี๋ยวจะมีคำสั่งย้ายทั้งสองท่านมาช่วยราชการที่สำนักนายกเออเนาะรู้ไหมเนี่ยชวนคิดแบบนี้คือมันมีสองกระแสที่วิเคราะห์กันบ้างก็ว่าทั้งสองท่านน่าจะรู้ก่อนมีข่าวเรื่องการย้ายเนี่ยเตรียมการล่วงหน้า 1-2 วันค่ะแล้วการที่ท่านนายกเรียกทั้งสองท่านไปพบเมื่อเช้าก็เพื่อจะแจ้งให้ทราบเอาล่ะเดี๋ยวเราจะย้ายคุณ2คนนะแล้วคุณก็ไปแถลงข่าวยุติความขัดแย้งกันนะแต่ถ้าเป็นสมมติฐานนี้ว่าทั้งสองท่านรู้เนี่ยทำไมเมื่อวานทีมทนายความของบิ๊กโจ๊กถึงยังเปิดประเด็นเส้นเงิน30กว่าเส้นตัวย่อมาเต็มนายพลต่อเต่าคือถ้ารู้ก่อนว่าใช่นายกท่านสั่งแบบนี้ว่าจะย้ายไปช่วยราชการเนี่ยก็น่าจะหยุดความเคลื่อนไหวนี้ควรจะอยู่เฉยๆแล้วปล่อยให้กระบวนการมันเป็นไปแต่แฉแบบนี้คือพร้อมไฟเหรอหรือว่ายังไงนั่นสิฉะนั้นจื๊อหรือจะเป็นไปได้ในสมมติฐานที่2คือไม่รู้ตัวล่วงหน้านี่สัญลักษณ์คือ
ฟ้าผ่าไม่รู้ตัวล่วงหน้าว่าจะถูกสั่งย้ายไม่รู้เรื่องเลยนะคะรู้แต่ว่าให้ไปแถลงข่าวเรารักกันเสร็จแล้วเคลียร์ที่ทำเนียบเสร็จมานั่งแถลงข่าวคิดว่าจบไม่ปรากฏว่าคนที่เขาวิเคราะห์ในซีนารีโอนี้นะคะเข้าใจว่าเพราะว่าการแถลงข่าวเรารักกันเนี่ยไม่มีกระแสตอบรับในเชิงบวกหรือเปล่าก็บางคนโพสต์ใน Facebook ผมเห็นก็แซวๆกันนะอ้าวจบแล้วเหรอจบแล้วเหรอหมายถึงงงไงใช่ไหมครับว่าเมื่อวานเนี่ยโอ้โหดุเดือดมากมาวันนี้ในมุมของคนก็อาจจะรู้สึกว่าอ้าวแล้วที่ผ่านมามันคืออะไรกระแสมันไม่ได้ไปในทางบวกที่ทั้งสองท่านมาแถลงข่าวยุติความขัดแย้งนั่นจึงกลายเป็นที่มาที่ทำให้ท่านนายกสั่งย้ายโดยที่ทั้งสองท่านไม่ทราบล่วงหน้าพูดยากเลยอ่ะแล้วให้น้ำหนักทางไหนไม่ได้ด้วยค่ะแต่ทีนี้จะรู้หรือไม่รู้ล่วงหน้าเนี่ยมันก็มีข้อมูลที่แต่ละท่านให้สัมภาษณ์ก็ยังดูไม่สนนะต่อกันเป็นเรื่องเดียวกันใช่แต่ละคนพูดไม่เหมือนกันเช่นท่านนายกพูดในตอนแถลงหลังจากที่ออกคำสั่งย้ายมาแล้วเนี่ยแถลงครั้งล่าสุดเนี่ยท่านบอกว่าแจ้งแล้วตอนเชิญมาพบวันนี้แจ้งแล้วตอนเชิญมาพบวันนี้ก็แปลว่าเมื่อเช้าที่พบกันก่อนจะแถลงอ่ะคงจะรู้ทั้งสองท่านรู้แล้วค่ะแต่ถ้าแจ้งแล้วตอนเช้าจริงก็แปลว่าตัดสมมุติฐานเรื่องคุยกันมาก่อนหน้านี้รู้ตัวกันล่วงหน้า 1-2 วันแสดงว่าไม่รู้ล่วงหน้า 1-2 วันขนาดนั้นแต่รู้เมื่อเช้าค่ะแล้วทั้งสองท่านล่ะเข้าใจตรงกันไหมกับที่ท่านนายกบอกว่าแจ้งแล้วเมื่อเช้ามีความเป็นไปได้คือมีสัญญาณมีปัจจัยมาสอบรับค่ะคือบิ๊กต่อก่อนหน้านี้เสนอตั้งอัยการระดับสูงเป็นที่ปรึกษาให้ตัวเองถ้าสมมติว่าท่านรู้มาตั้งนานและว่าเดี๋ยวผมก็โดนย้ายท่านไม่ขอที่ปรึกษาทางกฎหมายหรอกเป็นไปได้ไหมหรือจะก็รู้ตามที่ท่านนายกบอกจริงๆคือเมื่อเช้าน่าจะรู้เช้าคือแค่รู้ก่อนแถลงแต่ไม่ได้รู้ล่วงหน้านานมากกว่านี้นะครับทีนี้มันก็มีประเด็นที่ในจังหวะกำลังฝุ่นตลบมีข่าวลือมีว่าจะมีคำสั่งออกมาบิ๊กต่อเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อบางสำนักลองดูจังหวะนะคือมันน่าจะเป็นการย้ายฟ้าผ่าหรือไม่ก็คนสงสัยมากไงเพราะคุณแถลงมันดูไม่มีอะไรเลยอ่ะตอนที่มีคำสำคัญอย่างเซตซีโร่เนี่ยอาจจะมีคนมองว่าเป็นการทำให้มันจบกันไปเกี้ยเสียตกลงกันนะไม่เผาบ้านกันนะถ้าเป็นกรณีนี้ว่าเป็นการย้ายฟ้าผ่าบิ๊กต่อให้สัมภาษณ์ในจังหวะที่ฝุ่นยังตลบอยู่เนี่ยนะครับมีนักข่าวถามทราบเรื่องโดนย้ายมาก่อนหรือไม่ไม่ทราบเรื่องเลยแล้วก็ไม่เห็นหนังสือคำสั่งด้วยครับแล้วถามต่อว่าคิดว่าเป็นผลมาจากการแถลงข่าวหรือไม่ไม่ทราบท่านก็บอกว่าไม่ทราบไม่ใช่ไม่รู้นะไม่ทราบคือหลังจากที่มีข่าวเรื่องมีคำสั่งออกมาเนี่ยท่านให้สัมภาษณ์หลายจังหวะไงจนจังหวะสุดท้ายนี่โอเคทราบทุกเรื่องนิ่งแล้วเนี่ยท่านถึงออกมายอมรับใช่ในคำสั่งน้อมรับคำสั่งเพียงแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ไปเชื่อมโยงหรอกว่ามันเกี่ยวกับที่แถลงข่าวเมื่อสักครู่กับบิ๊กโจ๊กหรือไม่ในมุมของนักวิเคราะห์2ท่านที่ข่าวค้นคนข่าวตรวจสอบมาไม่ว่าจะเป็นอาจารย์กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาแล้วก็เป็นอดีตตำรวจเช่นเดียวกันเนี่ยอาจารย์กฤษณพงษ์เชื่อไปในทางว่าทั้ง2ท่านไม่รู้ตัวก่อนคือเป็นการย้ายฟ้าผ่าไม่รู้ตัวล่วงหน้าปัจจัยหรือจุดเปลี่ยนคือจังหวะที่แถลงข่าวอธิบายว่าท่านนายกเนี่ยเขามีทีมมอนิเตอร์อยู่มอนิเตอร์ก็เฝ้ามองการแถลงข่าวการเชิญพูดคุยที่ทำเนียบมาบวกรวมกันแล้วอ้าวดูเหมือนกระแสจะไม่ค่อยตอบรับไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะคะสั่งย้ายแล้วก็ให้มีคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับท่านผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็มาคุยกับผมในรายการคมชัดลึกท่านผู้การก็วิเคราะห์ในทางเดียวกันเลยว่าน่าจะไม่รู้ล่วงหน้าคือหลังจากฟังแถลงข่าวแล้วท่านนายกหรือทีมงานอาจจะมอนิเตอร์อยู่แล้วดูกระแสประชาชนรับไม่ได้นะเกียร์เสียกันถ้าแบบนี้เนี่ยนายกท่านก็เป็นคนกลางเรียกทั้งสองท่านมาเกียร์เสียแล้วจบกันไปท่านก็เหมือนหนึ่งในตัวละครด้วยสินายกท่านก็จะเสียนี่ที่ผู้การแต้มอ่านเนี่ยนะครับอย่างเช่นมีคนบอกเซตซีโร่ทั้งที่คดีมันเริ่มไปแล้วจะจบได้อย่างไรประชาชนจะมองได้ว่านายกสั่งให้จบใช่หรือไม่เดี๋ยวนายกจะดูไม่ดีเดี๋ยวนายกจะถูกพ่วงไปด้วยเอาเรื่องราวความเลวร้ายเข้าไปอยู่ในพรมใช่หรือไม่ฉะนั้นพอเห็นท่าไม่ดีแบบนี้เพื่อไม่ให้เป็นข้อครหาจากตัวนายกรัฐมนตรีผู้การแต้มก็เลยคิดว่าก็เลยสั่งหลังจากแถลงนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้ลองฟังผู้การแต้มวิเคราะห์ดูครับผมมองว่าเราต้องให้เครดิตนายกนะ
นายกตอนที่เรียกไปเนี่ยท่านนายกท่านรู้ปัญหาแล้วว่ามันมีการตัดแยกและทำไมต้องเรียกไปสองคนท่านก็คงรู้แล้วละคู่แตกแยกนั้นคือใครท่านก็คงไปเรียกมาให้ตั้งใจทำงานให้ความสามัคคีมันให้กลับมาตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนแต่ผมมองว่าหลังจากที่มาแถลงข่าวเนี่ยผมว่าท่านนายกได้ดูทีมงานท่านนายกต้องมาวิเคราะห์แล้วสิ่งที่แถลงข่าวเนี่ยแสดงว่าประชาชนรับไม่ได้รับไม่ได้ว่าเพราะเกี้ยเสียกันไงอ๋อแสดงว่าคดีนี้เกี้ยเสียกันได้ใช่ไหมอ๋อแสดงว่านายกสั่งนี้ใช่ไหมท่านนายกจะเสียงไงผมมองว่าอันนี้แหละคนทีมงานต้องไปบอกว่าไม่ได้แล้วถ้าพูดเงี้ยบอกว่าอีกคนนึงบอกเซซิโลทุกอย่างจบหมดเลิกกันหมดมีคำว่าเซซิโลจากปากพี่โจ๊กอ้าวไม่รู้จักกับใครแล้วทุกอย่างจบคดีความมันเริ่มมันจะจบได้ยังไงมันจบไม่ได้นะแต่ประชาชนก็มองว่าเอ้านี่นายกสั่งไปให้จบใช่ไหมแสดงว่าเอาคดีอะไรต่างๆเอาความเลวร้ายไปเข้าพรมอีกใช่ไหมผมว่าอันเนี้ยเป็นจุดทำให้นายกต้องให้มาช่วยในการหลังจากทั้งสองคนแถลงข่าวถูกต้องผู้การแต้มยังบอกเป็นการตัดสินใจทางการเมืองที่ถูกต้องและในแง่ทางการเมืองได้คะแนนด้วยนะจริงสำหรับรัฐบาลนะคะหมายถึงในมุมของท่านนายกเนี่ยนะครับก็คุณผู้ชมลองชั่งน้ำหนักดูก็แล้วกันคิดว่าเขารู้ตัวก่อนล่วงหน้าหรือถูกย้ายแบบฟ้าผ่าเลยเนี่ยนะครับทีนี้พูดถึงท่านที่จะขึ้นมาเป็นรักษาการผบตร.ในจังหวะที่บิ๊กต่อต้องไปอยู่ที่สำนักนายกคือบิ๊กต่ายพลตบเอกกิจรัตน์พันเพชรผู้สื่อข่าวก็ถามท่านทราบแล้วหรือยังก็วันนี้พอดีว่าติดภารกิจไม่ได้เข้าสตช.นะพรุ่งนี้นายกก็จะเดินทางมาเดี๋ยวก็คงได้คุยกันแล้วก็จะมีการเรียกราชการตำรวจระดับผู้บัญชาการทั่วประเทศมาให้นโยบายในการปฏิบัติหน้าที่เลยครับท่านก็ยังค่อนข้างสงวนท่าทีนะเพราะว่าคำสั่งก็เพิ่งจะออกมานอกจากให้บิ๊กต่ายมาเป็นรักษาการแทนตามคำสั่งของนายกแล้วเนี่ยในหนังสือที่ให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ยังระบุชื่อปลัดชิงคุณจัดชัยพรหมเลิศอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณชาติพงษ์จิรพันธ์อดีตรองอัยการสูงสุดแล้วก็พลตำรวจเอกวินัยทองสองอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ตรวจสอบเรื่องราวข้อเท็จจริงทั้งหมดมีอำนาจในการจะเรียกเอกสารเรียกคนนั้นคนนี้มาตรวจสอบได้แล้วก็ให้รายงานต่อนายกภายในระยะเวลา2เดือนก็พอดีกับที่ช่วงเวลาที่ให้ย้ายไปนั่นแหละช่วยราชการใช่ค่ะ60วันแต่สามารถต่อเวลาได้นะครับทำไมจะต้องเป็น3ท่านนี้และทำไมจะต้องเป็นบิ๊กต่ายที่ขึ้นมาเป็นรักษาการผบ.ตร.พลตำรวจเอกกิจรัตน์ตามลำดับอาวุโสซึ่งก็จริงรองจากบิ๊กโจ๊กก็เป็นคำถามที่ดังมากตอนนี้ค่ะทำไมต้องเป็นพลตำรวจเอกกิจรัตน์เพราะว่าตามลำดับอาวุโสใช่ไหมฟังดูเข้าท่าหรือจริงๆเหตุผลอื่นที่ไกลกว่านั้นอ่ะเดี๋ยวขยายความกันถัดมาบิ๊กชัดชัดชัยพรหมเลิศอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยเคยเป็นปลัดมท.1เนี่ยมท.เนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วแหละชื่อชั้นไม่ธรรมดานะครับแล้วก็สายงานก็ถือว่าใกล้เคียงแต่จริงๆอ่ะก็แอบนอกวงไปนิดนึงไหมจริงๆก่อนหน้านี้ก็เรื่องกรณีของบิ๊กโจ๊กเรื่องที่แล้วอ่ะก็มีชื่อท่านชัดชัยเข้ามาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบหรือมีเหตุผลอื่นที่เรายังไม่ได้บอกก็เดี๋ยวชวนคิดกันนะครับมหากาพย์การแฉนี้จะสะเทือนรัฐบาลอย่างไรเสียหน้าหรือได้หน้าหลายคนวิเคราะห์ว่าได้หน้าสิแต่เอาจริงๆก็อาจจะโยงไปถึงคนที่เคยกุมบังเหียนที่มีอิทธิพลมากๆครับอำนาจเก่าใช่แทรกแซงหรือไม่ส่วนฝ่ายค้านว่าอย่างไรค่ะอภิปรายได้ไม่ถนัดนักเพราะว่าสถานการณ์มันไปเกินกว่าที่คาดการเอาไว้ใช่ข่าววันนี้ที่อภิปรายงบกันนี่โดนจบเลยนะนะครับทีนี้รักษาการผบ.ตร.อย่างบิ๊กต่ายอย่างที่บอกกลางลำดับอาวุโสกันให้ดูอีกสักครั้งนึงเห็นไหมครับบิ๊กโจ๊กลำดับอาวุโสลำดับที่1บิ๊กต่ายพลตบเอกกิจรัตน์พันเพชรรองผบ.ตร.เกษียณอายุราชการปี2569นะการรับราชการของท่านครับรองสารวัตรสอบสวนสภ.อำเภอเมืองระยองก็ขึ้นมาเรื่อยๆจนปัจจุบันคือรองผบ.ตร.ตามเส้นทางใช่ค่ะท่านมีความโดดเด่นด้านการบริหารมาตลอดแล้วก็ไม่ได้มีบาดแผลใดๆในเส้นทางการรับราชการเทียบกับ
คนอื่นๆเทียบกับใครก็ไม่รู้นะแต่ว่าสิ่งที่ได้เปรียบที่สุดอีกอย่างนึงก็คือเนี่ยแหละครับการเป็นอาวุโสลำดับที่2รองจากบิ๊กโจ๊กเพราะว่าอีก2ท่านก็ลำดับอาวุโสรองลงไปแต่ว่าโอเคการตั้งรักษาการผบ.ตร.เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ซีเรียสเท่ากับตอนตั้งผบ.ตัวจริงอ่ะเพราะผบ.ตัวจริงก็ไม่จำเป็นว่าต้องอาวุโสมาก่อนเขาเขียนแค่ให้คำนึงถึงอาวุโสด้วยประกอบความรู้ความสามารถหรือนี่คือสัญญาณนั่นน่ะสิเหมือนการตีความได้ไหมทำไมต้องเป็นพลตำรวจเอกกฤษดาจะเป็นตัวจริงในอนาคตถ้าหากว่าถึงเดือนกันยายนที่บิ๊กต่อจะเกษียณอายุราชการค่ะคำถามคือการที่ย้ายครั้งนี้อาจจะเป็นการหย่าศึกเป็นการดับไฟแล้วสถานการณ์หลังจากนี้ใครเป็นต่อเพราะเชื่อว่าหลายคนก็คิดเหมือนกันว่ามันไม่จบลงง่ายๆเทียบกันระหว่างบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กนะคะเอาละคำสั่งย้ายจบเลยค่ะไม่มีพากษ์วิจารณ์ใดๆแล้วรอคณะกรรมการเขาตรวจสอบกันแต่ก็เป็นการย้ายที่ไม่ยาวสถานะปัจจุบันของทั้งสองท่านนะคะก็บอกได้เลยว่าบิ๊กต่อเนี่ยยังเป็นต่ออีกฝ่ายนึงอยู่เพราะอีกฝั่งนึงเนี่ยมีวิบากกรรมรออยู่หลายเรื่องคือบิ๊กต่อเนี่ยถ้าสมมติเต็มเป็นไปตามเวลา2เดือน60วันเนี่ยนะท่านออกมาท่านก็เป็นผบ.ตร.ถึงเดือนกันยายนเกษียณอายุราชการแต่กับบิ๊กโจ๊กล่ะยังไม่แน่ไงคดีมันก็เดินไปแล้วนะครับแล้วยังมีวิบากกรรมที่รออยู่โยงใยไปถึงหน่วยงานอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นโยงไปถึงเจ้าหน้าที่ปปช.ปัญหาการตกแต่งบัญชีทรัพย์สินกรณีคนใกล้ชิดมีข้อมูลไปขายทองคำกว่า 10,000 บาทตีเป็นเงินเนี่ยทองคำบาทเนี่ยมันรวมแล้วมูลค่าหลายร้อยล้านบาทมีประเด็นเงินบริจาคอะไรอีกนะคะเหล่านี้คือข้อกล่าวหาที่ส่งตรงไปถึงบิ๊กโจ๊กแต่ว่ามันเยอะไงถ้าจะเคลียร์ก็คือต้องไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งแล้วกว่าจะใส่สะอาดต้องสู้กันอีกนานนะสำหรับคดีของบิ๊กโจ๊กนะครับส่วนสุดท้ายแล้วในทางการเมืองสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตลอดทั้งวันนี้เนี่ยใครได้ประโยชน์ถ้าชวนมองกันแบบนี้นะก้าวไกลในมุมที่เป็นฝ่ายค้านหวังว่าจะใช้เวทีอภิปรายงบประมาณ3วันนี้เนี่ยเป็นเวทีซักฟอกย่อยๆนึกภาพเลยนะคะถ้าไม่มีข่าวบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อนั่งแถลงคำสั่งย้ายเนี่ยเราจะคุยกันว่างบไหนโดนตัดและก้าวไกลจะมีวาทกรรมเด็ดๆอะไรออกมาอีกโดยเฉพาะงบกลาโหมอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าข่าวอภิปรายวันแรกก็เงียบไปหน่อยเงียบหน่อยนะแต่เดี๋ยวข่าวคนคงข่าวก็จะมีคัดไฮไลท์มาเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับส่วนนายกเศรษฐาเองก็อาจจะได้รับเสียงชื่นชมในแน่การเป็นภาวะผู้นำโดดเด่นพุ่งกระฉูดแก้ปัญหาตรงนี้เลยย้ายออกไปก่อนท่านน่ะทำเร็วทำไวไง คนก็แบบโอ้โหเร็วจังเลยก็มาเพิ่มความชอบธรรมให้กับรัฐบาลก็มองได้เช่นเดียวกันแต่อย่างที่บอกว่ามันได้ผลณวันนี้แล้วในระยะยาวล่ะในระยะยาวใช่ไหมถ้าเกิดปลายทางของเรื่องนี้ไม่มีใครผิดสังคมจะรับได้หรือไม่ไปสอบและ60วันหรือจะนานกว่านั้นไม่เกิดอะไรขึ้นเลยคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะการตั้งกรรมการสอบขึ้นมาเนี่ยเราเห็นไปแล้วใช่ไหมคะ3ท่านเนี่ยมีคนนอกอยู่ในนั้นด้วยไม่มีอำนาจย้ายนะครับแล้วยังไม่พอพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติเขียนล็อกเอาไว้ว่าไม่ให้มีการย้ายผบ.ตร.ย้ายนี่หมายถึงว่าหลุดออกไปเลยอะท่านนายกถึงย้ำไงว่าเรื่องตำแหน่งเรื่องเงินเดือนยังเหมือนเดิมทุกประการช่วยราชการเท่านั้นเอาเขาออกไปที่อื่นเลยไม่ได้นะอันนี้คือกรณีแรกถ้าไม่มีความผิดค่ะใครไม่ผิดเลยเนี่ยก็จะมีคำถามย้อนกลับไปที่รัฐบาลอยู่ดีย้อนกลับไปที่กระบวนการยุติธรรมอยู่ดีกลับอีกด้านนึงถ้าสมมติว่ามีคนนึงผิดคนหนึ่งถูกสมมุตินะคนหนึ่งผิดคนหนึ่งถูกเอาคนไหนคะแล้วถ้าคนที่ลงผิดกลายเป็นบิ๊กโจ๊กแบบนี้ไม่จบไงก็เหมือนกับสถานการณ์2วันหรือสัปดาห์ที่แล้วที่มันผ่านมาบทสรุปก็คือมันจะกลายเป็นความเสี่ยงของรัฐบาลได้ในวันหนึ่งเหมือนกันถ้าคนหนึ่งผิดคนหนึ่งถูกหรือไม่มีใครผิดเลยเนี่ยก็จะถูกตั้งคำถามเรื่องมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมจะ2มาตรฐานไหมสะท้อนกลับไปที่ตัวรัฐบาลได้เช่นเดียวกันยังมีความเสี่ยงสำหรับรัฐบาลอยู่พูดถึงระดับผบ.ตร.ก็ชวนย้อนประวัติศาสตร์กันหน่อยที่จริงบิ๊กต่อนี่ไม่ใช่คนแรกที่ถูกย้ายไปช่วยราชการก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์ก็ถูกย้ายไปช่วยราชการยาวจนเกษียณก็มีมาแล้วก็มีมาแล้วพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะถูกย้ายแต่ว่าสุดท้ายท่านชนะคดีในชั้นศาลปกครองการชนะคดีที่ไฮไลท์สีเหลืองๆให้ผู้ชมเนี่ยนะคะพอชนะคดีในศาลปกครองแล้วเนี่ยก็เป็นมาตรฐานไปสู่คนต่อๆไปถัดจากนั้นด้วยบิ๊กป๊อตพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณน้องชายของบิ๊กป้อมถูกย้ายไปแล้วก็ได้ย้ายกลับมาผ
พลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐรักษาราชการแทนผบตร.ยาวนะช่วงนั้นจังหวะรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์อ่ะโหที่มีปัญหาเรื่องตั้งไม่ได้ก็คือรักษาการนั่นแหละจบเลยนะครับจนเกษียณเลยค่ะพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีนี่ก็ไม่ธรรมดาในยุคของนายกยิ่งลักษณ์นะย้ายสไลด์ไปเป็นสมช.จริงๆจะย้ายเลยเนี่ยย้ายได้นะแต่เจ้าตัวต้องยอมด้วยใช่เคสกรณีนี้ยอมค่ะและสุดท้ายเนี่ยก็ไปต่อนะไม่ใช่จบที่สมช.เพราะว่านายกยิ่งลักษณ์ก็ต้องเปิดตำแหน่งสมช.ใหม่อีกไงก็เลยต้องย้ายพลตำรวจเอกวิเชียรไปเป็นปลัดคมนาคมเลิศกว่าเดิมเกษียณอายุราชการที่ปลัดคมนาคมใช่เลยพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะคะย้ายไปช่วยราชการค่ะแล้วก็พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ณตอนนี้รอดูว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนี่คือประวัติศาสตร์ของตำรวจอย่างที่บอกว่าเข้ากรุนะแต่เด้งแบบขาดไปเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นะครับคำว่าเซตซีโร่ของบิ๊กโจ๊กวันนี้จะเป็นปมหนึ่งที่ทำให้ถูกย้ายไปหรือไม่ค่ะนะตามกันยาวๆอาจจะแค่สงบศึกชั่วคราวหรือเปล่าเป็นไปได้นะพักกันครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวลองไล่กันดูอีกทีนะครับว่าใครพูดอะไรบ้างมาไล่ดูเหตุการณ์แล้วก็ฟังเสียงของแต่ละท่านที่อธิบายเรื่องราวมันไม่มีความขัดแย้งแล้วทั้งบิ๊กต่อแล้วก็บิ๊กโจ๊กรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีและพอทั้งสองท่านรับทราบคำสั่งแล้วมีปฏิกิริยาตามมาอย่างไรนะครับย้อนกลับไปช่วงเช้าก่อนหลังจากที่ไปพบกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานท่านก็มาแถลงข่าวร่วมกันบิ๊กต่อท่านเปิดก่อนเลยครับบอกว่าเอาเป็นว่าเรื่องนับจากนี้คดีความที่เกี่ยวข้องจะส่งให้ปปช.ในฐานะคนกลางจะได้เกิดความยุติธรรมแล้วบิ๊กต่อก็บอกว่าพูดเสมอว่ามีการคุยกับรองสุรเชษฐ์มาตลอดนะบางทีไม่ได้เจอกันก็คุยผ่านลูกน้องตลอดฉะนั้นภาพของเราไม่ได้มีความขัดแย้งและการที่ส่งมอบคดีไปให้ปปช.ทำเนี่ยตนก็เป็นคนคิดและเป็นคนตัดสินใจโดยโทรศัพท์ไปชวนบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปพบกับนายกรัฐมนตรีด้วยซ้ำไปนะครับบิ๊กโจ๊กท่านก็เสริมตรงนี้ว่าผบตร.พาท่านไปพบกับนายกรัฐมนตรีแล้วผบ.ก็มีแนวคิดเรื่องความขัดแย้งทั้งหมดเนี่ยต้องกลับมาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ต่อไปนี้นะรองผบตร.หมายเลข1ลงไปจนถึงชั้นประทวนทุกคนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวคือผบตร.แล้วทุกอย่างต้องเซตซีโร่เรื่องเดิมเราไม่ต้องพูดกันแล้วลองฟังพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับวันนี้เนี่ยนะครับวันนี้ท่านผบตร.เนี่ยได้พาผมไปพบกับท่านนายกแล้วนะครับนะแล้วก็วันนี้ท่านผบตร.มีแนวความคิดนะที่จะยุติความขัดแย้งในองค์กรทั้งหมดนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องกลับมาทุกคนตั้งแต่รองผบตร.หมายเลขหนึ่งลงไปจนถึงชั้นประทวนทุกคนในสำนักงานตำรวจชาติมีผู้บัญชาคนเดียวคือผบตร.เรื่องเดิมเรื่องเก่าเนี่ยนะครับเราต้องไม่คุยละนะครับนะวันนี้ต้องเดินหน้าทำงานให้ประชาชนอย่างเดียวนะครับวันนี้ผมเองนะครับนะก็ต้องทำงานช่วยท่านผบตร.ทำงานขับเคลื่อนอย่างเดียวนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ที่ท่านผบตร.นัดแถลงวันนี้นะครับก็เพื่อให้เห็นชัดเจนว่าให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าจากวันนี้ไปเนี่ยนะครับจะไม่มีความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นจะไม่มีโซเชียลมีเดียใดๆทั้งสิ้นวันนี้นะครับมันต้องเสียสละเรื่องราวในอดีตนะครับใครจะผิดจะถูกวันนี้ต้องเซตซีโร่ใหม่นะครับแล้วก็เดินหน้าทำงานร่วมกันผมว่าทุกอย่างมันต้องจบบนโต๊ะได้เนี่ยเรื่องเซตซีโร่เรื่องเดิมไม่พูดแล้วทุกอย่างจบบนโต๊ะก็ถูกตีความเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ท่านนายกตัดสินใจที่จะสั่งย้ายทั้งสองท่านหรือเปล่านะครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ท่านก็เสริมต่อบอกว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปสกัดไปเตะบิ๊กโจ๊กเลยเพราะตัวท่านเนี่ยเป็นผบตร.แล้วที่ในโซเชียลมีเดียบอกว่าเราขัดแย้งกันมันไม่ได้มาจากตัวพี่หรือท่านผบตร.ท่านมักจะเรียกตัวเองว่าพี่ไม่ได้มาจากพี่หรือตัวบิ๊กโจ๊กเลยลองฟังท่านยืนยันเรื่องไม่มีความขัดแย้งครับพี่ไม่ได้เคยขัดแย้งกับใครการจะเตะสกัดขาทำไมพี่ต้องเตะพี่โจ๊กพี่เป็นผบ.อยากให้น้องและพี่น้องสื่อมวลชนได้เข้าใจว่ามันไม่ได้มีนะจากนี้ไปถ้ามีโลกโซเชียลที่พยายามจะให้เราขัดแย้งมันไม่ใช่จากพี่หรือจากพี่โจ๊กเลยจะได้ก็ต้องมีขบวนการที่จะทำอย่างนี้แล้วพี่น้องประชาชนข้าราชการตำรวจจะได้อะไรจากการที่พี่เป็นผบ.ตร.กับมีรองผบ.มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงไม่เห็นทำอะไรให้อย่างนี้พี่รับไม่ได้พี่ปัญหาก็คือว่าแม้พี่ๆทั้งสองท่าน
จะไม่ขัดแย้งกันแต่น้องๆเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็มีการฟ้องร้องกันไปมาไงเยอะเลยค่ะทีนี้จะทำยังไงเอาก็อย่างกรณีแรกท่านผู้การนำเกียรติหนึ่งในทีมลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเมื่อวานที่อ้างถึงนายพลต่อเต่าบิ๊กโจ๊กจะว่ายังไงถ้าอย่างนั้นถ้าบอกว่าจะยุติความขัดแย้งใช่ไหมท่านบอกว่าต้องไปตรวจสอบวินัยครับถ้าในมุมนี้ก็คือตรวจสอบวินัยลูกน้องของตัวท่านเองที่พูดถึงนายพลต่อเต่าแต่ท่านก็บอกนะว่าจริงๆแล้วมันก็ยังเป็นการแค่การพูดมันไม่ได้มีตัวตนคือไม่ได้อ้างถึงใครนะส่วนกรณีที่ทีมของท่านเนี่ยไปฟ้องพนักงานสอบสวนท่านบอกเดี๋ยวจะเรียกมาคุยให้ถอนฟ้องต้องจบแบบลูกผู้ชายหรือกรณีที่ท่านผู้การนำเกียรติแยกฟ้องผบ.ตร.เรื่องไม่ได้รับความเป็นธรรมก็จะให้ไปถอนเหมือนกันหรือกรณีที่ตัวท่านเองอ่ะมอบหมายทนายความวันก่อนไปฟ้องบิ๊กเต่าพลตรีจรูญเกียรติปานแก้วท่านก็บอกก็จะถอนฟ้องให้หมดเช่นเดียวกันก็คือที่ฟ้องกันไปมาจะเคลียร์ทั้งหมดจะถอนฟ้องใช่สุดท้ายแล้วบิ๊กโจ๊กท่านก็เลยย้ำอีกครั้งหนึ่งวันนี้ที่มาคุยกันคือต้องการยุติความขัดแย้งแล้วไม่เกี่ยวกับการแถลงเปิดชื่อนายพลต่อเต่าอะไรเมื่อวานเลยนะจากการตรวจสอบก็เห็นว่าไม่ได้ไปเอ่ยชื่อใครก็แปลว่าไม่ได้มีตัวตนส่วนไหนตรวจสอบเป็นคดีก็ว่ากันไปบิ๊กต่อท่านก็เสริมว่าถ้าชื่อมาเต็มๆให้ชัดเจนเนี่ยแต่ทางลับก็สั่งไปตรวจสอบอยู่แล้วแล้วท่านก็คล้ายๆกับว่าติงสื่อว่าการที่ถามแบบนี้คือถามถึงเรื่องนายพลต่อเต่าเมื่อวานเนี่ยทำให้องค์กรแตกแยกเป็นการด้อยค่าพี่น้องประชาชนกำลังรออยู่แล้วก็บอกว่าพี่เนี่ยรักน้องทุกคนหมายถึงสื่อนะแล้วพวกน้องเคยรักองค์กรพี่บ้างไหมรักสิเนี่ยเวลาจับยาจะไม่เห็นมีใครมาถามเลยจะถามแต่เรื่องแบบนี้เพื่อด้อยค่าพวกพี่พวกน้องไม่รักพี่เลยหรือแต่มันไม่เกี่ยวกับรักไม่รักไหมอ่ะก็ท่านพยายามจะบอกให้สื่อมองในมุมที่ดีบ้างใช่ไหมแต่ว่าเรื่องราวก็เกิดจากท่านฟ้องร้องกันเองเราก็จะบอกท่านว่าที่เรามองอ่ะเรามองว่ามันมีเส้นเงินจากสีเทาไงอ่ะทีนี้มีอีกหนึ่งคำถามที่สื่อก็ถามแบบเสียดแทงใจเลยนะนี่เป็นการละครสตช.หรือเปล่าลองฟังว่าทั้งสองท่านตอบว่าอะไรครับไม่ใช่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 ไม่มีไม่มีไม่ไม่มีอีเวนต์ไม่มีอีเวนต์นะครับเพราะว่าเราต้องจริงใจวันนี้เมื่อมานั่งแถลงอย่าลืมนะครับท่านผบ.ตร.เนี่ยท่านเป็นรองประธานกเป็นรองประธานกตร.นะครับผมเป็นกรรมการนะครับวันนี้ถ้าเราแถลงแล้วมันเป็นอีเวนต์นะต่อไปไม่มีใครเชื่อมั่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผบ.ผมเนี่ยก็เหมือนเป็นผู้กำกับดูแลสำนักงานบุญชาตินะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราแถลงเนี่ยท่านเชื่อไหมครับว่าลูกน้อง 1,484 โรงพักมันดีใจนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เขาทำงานอย่างสบายใจนะบิ๊กต่อท่านก็บอกว่าเนี่ยเคยบอกท่านสุรเชษฐ์ไปนะว่าความจริงใจเนี่ยถ้าหากขาดตนไปหาจากคนอื่นแบบเนี้ยไม่ได้เกินร้อยเท่าตนแล้วนะค่ะนะอย่างที่เคยเตือนให้ไปปฏิบัติธรรมหรือการลดอีโก้ลงเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความจริงใจที่เตือนกันแบบพี่รักน้องใช่ไหมครับอย่างที่บอกสุดท้ายพอแถลงข่าวกันเสร็จเรียบร้อยผู้สื่อข่าวก็เลยให้ทั้งสองถ่ายทั้งสองท่านถ่ายรูปร่วมกันหน่อยก็เลยมีภาพความเนี่ยครับสนิทสนมชิดเชื้อภาพคล้ายๆกับตอนเดือนกันยายนปีที่แล้วอ่ะตอนจังหวัดจะก่อนจะตั้งผบ.ตร.แต่ตอนนั้นจะมีดราม่าก่อนนิดนึงด้วยนะใช่แล้วก็ที่บ้านบิ๊กโจ๊กเข้าไปถูกค้นเพื่อจะตามหาลูกน้องท่านอ่ะแล้วอีกไม่กี่วันท่านก็ไปมีภาพอยู่ในห้องพระของบิ๊กต่อที่พระเต็มเลยแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันภาพวันนี้ก็ลักษณะไม่ได้ต่างกันก็นี่คือเหตุการณ์ตอนเที่ยงนะอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็คุณผู้ชมดูสีหน้าทั้งสองท่านเนี่ยคิดว่ารู้ไหมว่าอีกไม่ถึงชั่วโมงกว่าจะมีคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีออกมาก็นั่นน่ะดิคือเขาลักษณะท่าทางเขาเหมือนว่าสบายใจและโล่งอกแล้วว่าแบบโอ้จบแล้วเราแถลงข่าวกันละเราเคลียร์ละกับการถ้าท่านรู้ก่อนจริงท่านยังจะสามารถยิ้มแย้มแจ่มใสถ่ายรูปร่วมกันแบบนี้ได้โดยที่อีกชั่วโมงกว่าจะมีคำสั่งย้ายออกมาหรือเปล่านั่นน่ะสิหรือท่านไม่รู้กันแน่ยากแล้วล่ะค่ะหลังจากนั้นประมาณชั่วโมงหนึ่งมีคำสั่งย้ายออกมาลงนามโดยท่านนายกใช่ไหมคะนายกก็มาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวค่ะนายกบอกว่ายอมรับนะว่าคำสั่งที่ออกไปก็แอบรู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันนะคะนายกอธิบายว่าทั้งสองคนบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะแต่เพื่อให้การบริหารราชการมันสะดวกนะก็มีคำสั่งย้ายทั้งสองคนนี้ออกมาเป็นการชั่วคราว60วันนะคะมาอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะและบอกว่าสบายใจไหมไม่เลยอะสิส่วนตัวความรู้สึกลึกๆของผมเนี่ยแต่มันเป็นอำนาจหน้าที่ที่ต้องทำนะคะลองฟังเสียงท่านนายกค่ะก็เป็นความลำบากใจก็เป็นความไม่สบายใจที่ต้องทำอย่างนี้เกิดขึ้นแต่ผมก็ถึงเวลาแล้วที่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเอาคู่ที่มีความขัดแย้งนะครับ
ออกไปเจาะระบบก่อนนะครับแล้วก็ให้กระบวนการยุติธรรมเดินไปได้นะครับไม่ปราศจากการแทรกแซงนะครับผมพูดไปแล้ว 2-3 หนแล้วนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจทุกท่านเข้าใจนะครับถึงประเด็นที่ว่าทำไมเราต้องมีวันนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะผมก็จะยืนยันว่าทั้งสองท่านยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่และต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองท่านนะครับการที่เอาท่านออกไปจากตำแหน่งที่มีอำนาจมีตำแหน่งที่สามารถมีอินฟลูเอนซ์ได้เนี่ยมันก็ทำให้ทั้งสองท่านเนี่ยถ้าเกิดถูกตรวจสอบแล้วปราศจากมลทินแล้วกลับเข้ามาได้อย่างสง่านะครับนี่นะคะส่วนเรื่องที่ว่าทั้งสองท่านที่ถูกย้ายนั้นรู้ตัวก่อนไหมก็นายกบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าฟังดีๆนะคะช่วงเที่ยงที่บิ๊กต่อและบิ๊กโจ๊กมาเข้าพบที่ทำเนียบรัฐบาลก็ได้แจ้งให้ทราบถึงคำสั่งย้ายแล้วนายกบอกแบบนี้เลยแล้วก็แจ้งไปถึงขั้นที่บอกว่าคุณจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเวลามาอยู่ที่สำนักนายกแล้วด้วยครับเอาเป็นว่านายกบอกว่าท่านแจ้งแล้วนะเป็นเรื่องเป็นราวเลยจริงจังบิ๊กโจ๊กหลังจากคำสั่งออกมาอย่างเป็นทางการท่านบอกว่าไม่ทราบว่าเรื่องอะไรต้องไปดูคำสั่งอีกทีและบิ๊กโจ๊กบอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ไม่เห็นสัญญาณบ่งชี้ใดๆเพียงแต่ว่าโอเคท่านยอมรับยอมรับในคำสั่งและครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วที่ต้องไปช่วยราชการที่สำนักนายกจะกลับมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อีกหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีลองฟังบิ๊กโจ๊กดูครับผมก็ยังไม่ทราบตรงนี้นะครับนะแต่ว่าผมก็รู้อย่างเดียวว่าถ้ามีคำสั่งก็ต้องปฏิบัติทันทีก่อนนะครับนะแต่ว่าส่วนสาเหตุยังไงเดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับว่าเป็นเพราะอะไรผมไม่ทราบเลยนะครับมันย้อนกลับไปที่ช่วงที่มีการเจรจากับท่านนายกเนี่ยตรงนั้นน่ะมันมีสัญญาณอะไรบ่งชี้ว่าท่านจะต้องช่วยราชการหรือมีคำแนะนำอะไรจากท่านนายกก็ยังไม่มีอะไรครับยังไม่มีอะไรท่านก็เน้นเรื่องงานอย่างเดียวท่านก็บอกให้มาทำงานนะครับนะท่านก็บอกให้มาทำงานอย่างเดียวนะครับนะแสดงว่าตอนนั้นยังไม่มีสัญญาณอะไรใช่ไหมยังไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรก็ท่านบอกให้มาทำงานนะครับเราก็มาทำงานแค่นั้นเองว่าการเดินทางไปเชียงใหม่ครั้งนี้ล้มเหลวเลยสิไม่มีล้มเหลวเพราะว่าการเดินทางไปเชียงใหม่ผมไปทำงานไม่ล้มเหลวหรอกครับแล้วงานเราก็เรียบร้อยนะครับคือเราทำหน้าที่นะครับนะทำหน้าที่ดีผมไปมาแล้วนะครับผมไปมาแล้วนะวันนี้ถ้าไปอีกรอบนึงก็มันก็ต้องไปอ่ะถูกไหมครับมันก็เป็นการไปทำหน้าที่นะครับนะเพราะนั้นเมื่อมีคำสั่งก็ต้องไปทำหน้าที่พี่โจบอกว่าไม่มีสัญญาณใดๆเมื่อช่วงเช้าตอนคุยตอนเช้าไม่มีสัญญาณนะคะบิ๊กต่อก็บอกไม่มีเหมือนกันค่ะตัวของบิ๊กต่อให้สัมภาษณ์นักข่าวนะคะช่วงเวลาใกล้จะกลับบ้านเหมือนเลิกงานราชการนะคะอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นแหละบอกว่าโอเคตอนเนี้ยใกล้ๆ4โมงเนี่ยผมเห็นคำสั่งละก็รับตามคำสั่งที่ท่านนายกสั่งการมานะคะแล้วก็เล่าถึงตอนเช้าที่ไปเจอท่านนายกที่ทำเนียบไงคะบอกว่าไม่เห็นมีส่งสัญญาณอะไรเลยอะแล้วก็ไม่เคยมองเป็นภาพลบซึ่งท่านนายกมาบอกว่ามีคำสั่งก็ยอมรับไปนะคะคำสั่งนี้เป็นเรื่องการบริหารความขัดแย้งเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปตามกระบวนการณตอนนี้สถานะของตัวท่านเองท่านก็บอกว่าก็เป็นผบ.ตร.อยู่แต่ไปช่วยราชการเฉยๆยืนยันว่าในหนังสือคำสั่งไม่มีการระบุถึงความขัดแย้งจนนำไปสู่การย้ายอันนี้ไม่เกี่ยวเลยแล้วก็บอกว่านี่ก็ไม่ได้ท้อไม่ได้เหนื่อยนะไม่มีปัญหาอะไรส่วนที่นายกให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้าตามไทม์ไลน์นายกจะให้สัมภาษณ์ว่าแอบลำบากใจใช่ไหมคะบิ๊กต่อบอกว่าท่านอย่าลำบากใจท่านไม่ต้องไม่สบายใจเพราะว่าท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วค่ะฟังเสียงบิ๊กต่อค่ะต้องไม่สบายใจท่านเป็นผู้บริหารครับท่านเป็นผู้หัวหน้าฝ่ายบริหารท่านเป็นประธานบริษัทมาก่อนรู้พี่อยู่บริษัทมาก่อนพี่รู้ว่าการบริหารงานในลักษณะของบริษัทหรือเป็นยังไงมันธรรมดาครับบริษัทต้อง CEO ก็ต้องมีหน้าที่ของการบริหารท่านไม่ต้องไม่สบายใจหรอกครับผมว่าการตัดสินใจของท่านนายกเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วพี่เคารพในการตัดสินใจพวกเรามีวินัยครับตำรวจทุกคนพี่โจ๊กยังยอมรับพี่โจ๊กก็มีวินัยเห็นไหมถึงเวลาทุกคนตำรวจทุกคนมีวินัยหมดนี่แหละครับไม่ต้องห่วงแล้วพี่น้องประชาชนยังเชื่อมั่นได้พี่ต่ายเป็นคนดีพี่กิตติรัตน์พี่พูดกับพี่ต่ายเนี่ยวันแรกแล้วพี่ต่ายเหมาะสมจริงๆพี่ต่ายเป็นคนดีนะครับแล้วก็จะเป็นที่พึ่งของน้องๆไม่ต้องไปเสียขวัญอะไรครับพี่ก็ยังอยู่คนเรามาเพื่อจากอยู่แล้วจะกลับหรือไม่กลับพี่ก็เป็นผบ.ตร.แล้วคนที่14ประโยคสุดท้ายนี่เลิศอยู่นะแล้วก็พร้อมจะเกษียณอายุราชการที่สำนักนายกด้วยนะพร้อมด้วยหรอท่านบอกเอาไว้เลยแบบนี้เลยก็คือพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีทุกประการย้อนกลับมากรณีบิ๊กโจ๊กที่ท่านบอกว่าก็เคยมาแล้วไปอีกเป็นรอบที่2ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมย้อนประวัติศาสตร์เส้นทางของบิ๊กโจ๊กอย่างที่บอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ถูกไปช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีวันที่9เมษายนปี62ตอนนั้นพลเอกประยุทธ์
ที่เป็นนายกเนี่ยได้มีคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กขาดจากตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นเนี่ยครับบิ๊กโจ๊กก็ไม่ปรากฏในหน้าข่าวอีกเลยก็เงียบไปเลยนะพอปี63กลับมาอยู่บนหน้าสื่ออีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าบิ๊กโจ๊กได้ลาอุปสมบททดแทนคุณพ่อคุณแม่ที่ประเทศอินเดียนะครับจากนั้นเนี่ยกลับมารับตำแหน่งที่สำนักนายกรัฐมนตรีในทำเนียบรัฐบาลตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษรับผิดชอบข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการร้องทุกข์จากประชาชนแล้วมันก็มาเกิดความขัดแย้งกับพลเอกประยุทธ์ไง22กันยายนปี63บิ๊กโจ๊กยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์ต่อศาลปกครองกรณีออกคำสั่งโยกย้ายไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าศาลตีตกเรื่องนี้ไปจนกระทั่งปี64บิ๊กโจ๊กกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งนึงกลับมารับราชการตำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็มีผลงานมากมายจับกุมหลายคดีเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วประเทศจนกระทั่งท่านก็ขึ้นมาจากพลตำรวจโทขึ้นมาเป็นพลตำรวจเอกแล้วก็ขึ้นมาเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติล่าสุดนี้ก่อนจะต้องกลับไปที่สำนักนายกอีกครั้งหนึ่งก็แมวก้าวชีวิตเนาะหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะคะรอดูเลยค่ะกลับมาที่บิ๊กต่อจังหวะก่อนที่บิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์จะถูกนายกสั่งไปช่วยราชการนะคะปรากฏว่าบิ๊กต่อเนี่ยได้ทำหนังสือถึงคุณอำนาจเจตเจริญรักนะคะอัยการสูงสุดขอให้เซ็นอนุญาตขอให้คุณวัชรินทร์พานุรัตน์รองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนไปเป็นที่ปรึกษาของผมได้ไหมอันนี้บิ๊กต่อขอนะมารับผิดชอบงานด้านกฎหมายนะคะคือระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาแล้วว่าคุณวัชรินทร์เนี่ยเป็นคนมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ที่หลากหลายมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายเป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยให้การปฏิบัติภารกิจเกิดประสิทธิภาพต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติในด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรมสืบสวนสอบสวนคดีอาญารักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อยนะคะตัวของคุณวัชรินทร์พานุรัตน์ค่ะเป็นอัยการชื่อดังนะที่มีฝีมือเรื่องการสอบสวนจริงๆแล้วก็จบหลักสูตรที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะชื่อว่า Major Case Management จาก FBI Academy Quantico Virginia สหรัฐอเมริกาเป็นโรงเรียนฝึก FBI พันแท้ของจริงการันตีได้รับฉายาว่าอัยการ FBI เลยแหละแล้วก็เคยร่วมสอบสวนคดีสำคัญระดับประเทศหลายคดีนะคะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันผู้ใหญ่ในองค์กรอัยการก็มั่นใจในฝีมือมากเลยแล้วก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับสปสช.คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงและที่อื่นๆนะคะแถมยังเป็นรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดด้วยสาเหตุที่บิ๊กต่อเนี่ยมีการทาบทามเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะทางอัยการวัชรินทร์เคยทำงานร่วมกับทีมหน้าห้องของบิ๊กต่อเขาทำกันอยู่คดีนึงค่ะปรากฏว่าก็ให้คำปรึกษาทางกฎหมายจนเป็นที่ประทับใจมากๆผลออกมาดีมากเลยนะคะแล้วเมื่อไม่นานมานี้ตัวของบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ก็ประสานนัดพูดคุยกันกับอัยการวัชรินทร์เสร็จแล้วประทับใจค่ะ14กุมภาพันธ์บิ๊กต่อผบ.ตร.ทำหนังสือถึงอัยการสูงสุดขอตัวมาช่วยเป็นที่ปรึกษากฎหมายหน่อยแล้วอัยการสูงสุดก็พิจารณาเซ็นคำสั่งอนุญาตตั้งแต่วันที่4มีนาคมแล้วนะแล้วก็จนถึงวันนี้เนี่ยมาเป็นข่าวออกมาครับก็ยังไม่ได้จะได้ปฏิบัติงานนะในมุมที่ว่ามาเป็นที่ปรึกษาของผบ.ตร.นะครับเมื่อวานนี้มีควันหลงเล็กน้อยจากการที่ทีมของบิ๊กโจ๊กเนี่ยเปิดเส้นทางการเงินแล้วข่าวคนคนข่าวก็ไปตรวจสอบข้อมูลที่เราก็ได้รับทราบมาที่มีตัวย่อเยอะๆจัดมาทำเป็นผังทีนี้มันไปมีข้อมูลบางส่วนอาจจะไปพาดพิงตำรวจสอบสวนกลางนะอธิบายให้เข้าใจแบบนี้ครับคือในแผนผังที่ระบุเอาว่าเป็นคนใกล้ชิดโยงใยจากเว็บพนันออนไลน์อยู่ในจักรวาลของตำรวจใหญ่ในพลต.เต่าหมายเลข1ที่เราระบุชื่อเอาไว้ว่าเป็นพันตำรวจโทส.เสือแล้วระบุสังกัดเอาไว้ว่าบชก.หรือว่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับงานนี้หน่วยต้นสังกัดเขายืนยันกลับมาว่าพันตำรวจโทส.เสือเนี่ยนะเป็นมือเป็นไม้ของนายพลต.เต่าจริงๆแต่ไม่ได้อยู่สอบสวนกลางมานานมากแล้วและย้ายไปอยู่หน่วยใหม่ซึ่งเป็นหน่วยในคาถาของนายพลต.เต่างานนี้สอบสวนกลางเขาบอกขอความเป็นธรรมเป็นเรื่องของตัวบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับหน่วยหรือต้นสังกัดแถมข้อมูลนี้ก็ยังชัดนะครับเพราะว่าตัวคนที่ถูกกล่าวหาก็ย้ายไปแล้วแต่ถ้าหากมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดถูกกล่าวหาสอบสวนกลางเขาก็บอกว่าพร้อมตรวจสอบและจะดำเนินการตามกฎหมายแต่สำหรับพันตำรวจโทส.เสือที่ว่านี้เขายืนยันมาไม่เกี่ยวกับหน่วยงานของเขาจริงๆนะครับส่วนวิเคราะห์กันต่อนะครับกรณีย้ายบิ๊กต่อและบิ๊กโจ๊กตกลงทั้งสองท่าน
รู้ตัวล่วงหน้าไหมเป็นการย้ายฟ้าผ่าหรือเปล่าบิ๊กต่อจะเกษียณอายุราชการที่สำนักนายกไหม60วันจะต่อเวลาหรือไม่ระหว่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นและคดีความที่เป็นไปว่ากันแล้วเนี่ยถ้าสุดท้ายมันจบแบบไม่มีใครผิดเนี่ยสังคมก็ยังกังขาไม่จบอยู่ดีเราอยากรู้เรื่องที่มันไปโยงถึงทางการเมืองด้วยนะว่าสรุปว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องกับอำนาจเก่าด้วยไหมแล้วรัฐบาลได้หน้าเสียหน้าอะไรยังไงได้แต้มไหมทั้งหมดนี้มีผลอย่างไรนะครับคุยกันกับพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถครับอดีตผู้บังคับการกองปราบปรามอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับผู้การครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณครับพลวิทย์คุณนรินทร์ครับสวัสดีครับครับผู้การผมยังไม่ถามอะไรผู้การเลยผมถามความรู้สึกง่ายๆครับตามข่าวตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ผู้การรู้สึกยังไงครับตอนนี้รู้สึกเหรอครับรู้สึกว่าหนังซีรีส์นี้ Netflix เนี่ยก็คงจบลงง่ายๆนะครับโดยเฉพาะตัวการใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อเอาทั้งสองท่านไปเก็บไว้ที่สำนักนายกนะครับเพื่ออันนี้หมายถึงว่าเป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วเหรอคะใช่ครับก็น่าจะซีซั่นสุดท้ายนะฮะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็มองเห็นว่าน่าจะไม่ยาวแล้วตอนแรกนะเมื่อตอนเช้านะครับแต่ด้วยประเด็นของคำสั่งที่ท่านนายกลงนามเนี่ยจะมีข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับในคำสั่ง106เนี่ยครับเนื้อหาเนี่ยไทม์ไลน์เนี่ยมันเขียนตั้งแต่ก่อนแต่งตั้งนะครับก่อนแต่งตั้งผบ.นะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับและจนยากลากยาวมาถึง6เดือนจนทั้งทำงานแล้วก็มีเหตุเอฟเฟคเกิดขึ้นนะครับก็พูดง่ายๆในเนื้อความในหนังสือฉบับนั้นก็เป็นเรื่องของการขัดแย้งระดับบนนะครับแต่ในความขัดแย้งนั้นไม่ได้บอกอะไรคือบอกเพียงแต่ว่ามีการปรับแฝงปกดูแลการปฏิบัติหน้าที่ไม่ดีก็เลยต้องให้ไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกนะโดยใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีสังเกตนะครับคำสั่งเนี้ยยาวหน้ากว่าการเขียนคำสั่งหรือยกร่างคำสั่งเนี้ยมันต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับซึ่งน่าจะมีการยกร่างตั้งแต่ถ้าเร็วที่สุดคือตั้งแต่ตอนเช้านะครับเตรียมไว้จนกระทั่งไปบ่ายถึงจะออกเป็นคำสั่งได้ทั้งคำสั่งที่สั่งคำสั่ง108ด้วยนะครับก็ถือว่ามันมีระยะเวลาแต่ในช่วงเช้าเนี่ยจะมีการตกลงเจรจากันโดยการที่ทั้งสองคนเนี่ยนะครับไปพบตัวท่านนายกไว้แล้วก็ออกมาแถลงข่าวนะครับอันนั้นก็คงอันถ้าเป็นหลักๆเลยนะครับก็ต้องดูไทม์ไลน์ตรงนั้นว่าตอนที่นายกพูดคุยกันแล้วเนี่ยมันใช้การตกลงกันในทางที่ดีคือคลื่นมันสงบลงทั้งคู่แล้วจริงตามนั้นหรือไม่เพราะฟังจากข่าวโดยประเด็นแล้วเนี่ยทั้งสองคนหลังจากที่แถลงข่าวแล้วก็ยังไปทำงานประชุมนะครับในวงการของการประชุมในวงที่ประชุมเนี่ยก็ยังประชุมปกติไม่มีอาการเหมือนบอกอาการอะไรใดๆเลยว่าจะถูกสั่งเก็บเข้าไปที่สำนักนายกนะครับตรงนี้เราเรียกสาระสำคัญนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่หนังสือที่ทำเนี่ยมันก็คงเป็นความลับหลังจากที่ตัวทั้งสองท่านเนี่ยไปพบท่านนายกแล้วก็ถูกพิมพ์ออกมานะครับแล้วยกร่างด้วยความเป็นไทม์ไลน์การกล่าวอ้างถึงเหตุการณ์ที่ขัดแย้งกันนะครับจะมีมันมีเนื้อหาอยู่ในนั้นด้วยนะครับถ้าสังเกตในเนื้อหาดีๆนะครับผู้การเราผู้การขออภัยเราอาจจะมองข้ามรายละเอียดตรงนี้ไปอย่างที่ผู้การบอกในคำสั่งย้ายทั้งสองท่านเนี่ยผมขออนุญาตอ่านประโยคที่ผู้การที่ผู้การพยายามจะดึงมาถอดรหัสให้เราเห็นว่าจริงๆมันอาจจะมีความพยายามร่างเอกสารฉบับนี้อยู่ระยะหนึ่งและปลายทางของผลการย้ายเนี่ยมันอาจจะยาวนานกว่าที่เราคิดเนื่องจากว่าเขาไปย้อนถึงเหตุการณ์ตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วถูกต้องไหมครับผมลองอ่านให้ฟังเล็กน้อยนะผู้การครับเขาเขียนว่าด้วยปรากฏข้อเท็จจริงเป็นข่าวต่อสาธารณะโดยทั่วไปในลักษณะต่อเนื่องติดกันตลอดเวลานับแต่ช่วงระยะเวลาก่อนและหลังการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ27กันยายนปี66จนถึงปัจจุบันแม้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วแต่ในฐานะที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่และอำนาจ
มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามที่ปรากฏถึงความขัดแย้งจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประชาชนแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานทั้งในการบริหารงานบุคคลงานด้านกระบวนการยุติธรรมจนถึงขนาดมีการกล่าวหาต่อกันและเป็นเรื่องส่วนตัวประโยคเหล่านี้ใช่ไหมที่ผู้การคิดว่าใช่ครับมันจะส่งผลยาวนานใช่ใช่ครับเพราะว่าหลังจากเนี้ยคณะกรรมการที่ตั้งโดยมีอดีตปลัดสำนักนายกเนี่ยเป็นประธานเนี่ยนะคงจะหยิบเรื่องนี้แล้วก็มาทอดยาวเรื่องของการขยายผลของเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงที่อยู่ในคำสั่งนะครับแล้วก็จะคงทอดยาวมากกว่า2เดือนแน่ผมคิดว่านะครับ อาจจะยันไปถึงตัวผบ.เกษียณอายุเลยผมคิดว่าอย่างนั้นนะไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตัวท่านนายกอาจจะคาดเดาว่าแค่2อาทิตย์แล้วก็2เดือนแล้วก็จะกลับไปอะไรพวกนี้เพราะว่าการสอบสวนหรือการไต่สวนพวกนี้มันต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการจะรวบรวมพยานหลักฐานส่วนเรื่องคดีความเนี่ยมันก็ไปจบที่ปปช.อยู่แล้วครับผมก็ให้ข่าวสารประเภทนี้กับหลายช่องไปแล้วว่าทุกสำนวนที่จะมีการสปิทออกหรือเข้าอะไรเงี้ยนะครับหรือจะขยายออกเนี่ยมันจะต้องไปรวมที่ปปช.อยู่แล้วเพราะปปช.ก็คงจะต้องไปขมวดแล้วก็มองให้เห็นภาพรวมใหญ่แล้วก็อะไรที่ผิดก็ว่าไปตามนั้นนะครับอะไรที่เข้า157 149ก็ว่าไปส่วนจะพ่วงด้วยร่วมกันฟอกเงินร่วมกันเล่นการพนันเปิดเว็บไซต์อะไรพวกนี้มันก็แยกปลีกออกไปเป็นสร้อยนะครับเป็นสร้อยที่ติดไปอันนี้ก็คงใช้เวลาอย่างน้อยก็6เดือนแน่นอนอันนั้นนะครับไม่ต่ำกว่า6เดือนที่จะในมุมของคนที่เป็นผบ.ตร.เนี่ยถูกย้ายไปสำนักนายกแล้วต้องไปเกษียณอายุราชการแม้จะไม่ขาดจากตำแหน่งเดิมเงินเดือนก็ยังมีปกติเนี่ยนะมันถือว่าเสียหายในทางราชการมากไหมครับอ๋อแน่นอนครับเสียหายแผนงานหรือโครงการนโยบายที่ตัวผบ.เนี่ยได้วางไว้หรือเป็นเลย์เอาท์เนี่ยในเรื่องเช่นถ้าตัวผบ.เนี่ยมีนโยบายในการดูแลตำรวจชั้นผู้น้อยเกี่ยวกับเรื่องการที่พักอาศัยหรืออะไรพวกนี้ต่างๆนะอันนี้วันนี้ก็จะถูกหายไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับรักษาการที่จะหยิบยกเอานโยบายอะไรที่สำคัญมารองรับแต่ภายใต้บริบทก็คือต้องรันไปตามงบประมาณที่ได้รับอยู่แล้วแต่ในนโยบายที่ไม่ต้องใช้งบประมาณเนี่ยครับเรื่องของการบริการประชาชนการเร่งรัดการอำนวยความยุติธรรมนะครับหรือแม้กระทั่งการบริหารจัดการในสำนักงานของชาติที่ประชาชนส่วนต่อว่าต่อขานในเรื่องการรับแจ้งเหตุนะครับในเรื่องการระงับเหตุหรือในเรื่องของการดูแลโดยเฉพาะเรื่องไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือแก๊งที่หลอกลวงทางออนไลน์นะครับที่อยู่ทุกวันทุกคืนเป็น10ปีมาแล้วนะครับก็ยังเอาไม่ลงแล้วก็ต่อก่อให้เกิดเว็บการพนันที่เป็นจุดกำเนิดของคดีนี้นะครับที่เป็นแหล่งใหญ่เป็นแหล่งทำมาหากินของบรรดาผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องมันก็เลยต้องทำให้ยาวหน่อยนะครับส่วนคนที่จะมารักษาการแทนบิ๊กโจ๊กก็คงจะต้องมีสายงานที่มาอาจจะมีรองผบ.ท่านหนึ่งหรือไม่งั้นก็ผู้ช่วยที่รักษาการขึ้นมารักษาการในงานของรองโจ๊กนั่นแทนนะครับที่เป็นผู้ช่วยงานก็คงมีแค่นั้นนะฮะแล้วก็การดำเนินงานพรุ่งนี้ก็คงได้เห็นไปตามที่สำนักงานชาติครับว่าการที่นายกไปประชุมเนี่ยแล้วก็กำชับงานอะไรได้แล้วก็อะไรจะมาเกิดให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของการแก้ไขปัญหาของการขัดแย้งกันของระดับผู้บริหารระดับสูงทั้งสองคนครับครับเอาตัวผบ.ต่อศักดิ์ก่อนนะในแง่การทำงานกระทบแน่อะไรที่ท่านวางไว้ในระยะยาวตลอด1ปีนี้แต่ถ้าในแง่ชีวิตราชการของตัวท่านล่ะท่านผู้การมันเสียหายไหมท่านมีเส้นทางแน่นอนผมก็ใกล้ชิดสนิทชิดเชื้อคนหนึ่งนะครับที่เห็นการเจริญเติบโตของตัวผบ.ท่านนี้นะครับก็รู้ว่าหลังจากเกษียณท่านก็มีงานมีการทำตลอดต่อไปนะครับพูดง่ายๆเกิน70แน่นอนเพราะหนึ่งรูปร่างแล้วก็บุคลิกภาพท่านยังแข็งแรงนะครับแล้วก็ท่านยังยิงพระสุธาได้ด้วยนะครับท่านมีพละกำลังที่แข็งแรงก็คงไปทำงานในหน้าที่ที่ท่านชอบนะครับส่วนการก้าวขึ้นเป็นผบ.ตร.เพียงได้แค่ไม่กี่เดือนเองที่จะทำงานแล้วก็ต้องถูกย้ายไปอยู่ที่สำนักนายกจนเกษียณเนี่ยมันก็ในทางไม่รู้ว่าความรู้สึกส่วนตัวของตัวท่านเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเติบโตมาขนาดนี้เพื่อจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของกรมปทุมวันเนี่ยแล้วสุดท้ายอยู่ได้ไม่กี่เดือน
คนเป็นตำรวจเขาจะมีความรู้สึกยังไงท่านเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกอะไรนะฮะท่านเป็นคนเมตตานะฮะถ้าท่านจะถามนะครับในเรื่องของมีศีลมีธรรมมีหลักประจำใจทางด้านศาสนาติดยึดอยู่ที่ตัวอยู่แล้วนะครับคิดว่าเรื่องนี้ท่านทำใจได้ผมคิดว่าในโดยส่วนตัวนะครับส่วนของพี่โจ๊กเองนั้นก็คงต้องรอระยะเวลาหน่อยว่าการหวนกลับรอบถัดไปเนี่ยจะกลับได้ภายในกี่ปีเพราะว่ามันจะต้องมีมูลของการสอบเดี๋ยวผู้การใช้คำว่ากี่ปีเลยเหรอกี่ปีเลยเหรอผู้การใช้คำว่ากี่ปีเลยเหรอฮะเอาแปลว่างวดหน้านี้จะไม่ใช่เหรอคะผมก็เอายาวที่สุดนะฮะประมาณนั้นไว้ก่อนนะแต่จะไม่ทันกับยานี้ครับก็จำได้นะครับว่าเดิมเนี่ยมีรองผบ.ท่านสุวิระเนี่ยขึ้นขั้วท่านก็ถูกแขวนไว้อันนั้นถึงขนาดสำรองราชการเลยนะครับบิ๊กโจ๊กก็เคยแขวน2ปีแล้วนะครับที่กลับมาอยู่ที่นี่นะครับแต่คราวนี้ถ้าก็อยู่ที่บอกว่า4ปีคือมันในช่วงของรัฐบาลไงฮะเขาพูดไงฮะอ๋อมันถ้าก็ต้องไปลุ้นกันพอเปลี่ยนรัฐบาลเยอะนะมันก็อาจจะดูทิศทางลมกันอีกทีโอ้โหแสดงว่าใช่ครับคือที่ฟังว่า2 เดือน 2 เดือนเดี๋ยวจะกลับมาเนี่ยผู้การคิดว่ายืดเยื้อแน่ๆดูจากเพราะว่าคดีนี้มันไม่ได้สอบเสร็จง่ายๆนะครับแล้วก็มีประเด็นหลายๆประเด็นที่หักล้างกันส่วนการถอนฟ้องหรืออะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละท่านที่เกี่ยวข้องกันครับแล้วผลลัพธ์ของการสอบอะคะไม่ว่ามันจะออกมาในทางไหนว่าจะไม่มีใครผิดเลยหรือว่าจะผิดคนไม่ผิดคนมันก็จะถูกนำไปขยายความวิพากษ์วิจารณ์ต่อมีส่วนที่น่ากังวลไหมคะผมคิดว่าเรื่องประเด็นพวกนี้คดีอย่างนี้ครับคุณว่าอะไรคุณค่ะประเด็นนี้ครับคือคดีมันเป็นคดีความผิดเนี่ยสูงที่สุดก็คือความผิด157กับ149นะครับแต่ความผิดที่เป็นพื้นฐานคือการร่วมกันเล่นการพนันนะครับร่วมกันเล่นการพนันเนี่ยถ้าถามว่าคนไปก็เล่นกันทุกคนนะครับแต่ในวิธีการเล่นมันก็คือแตกต่างกันวิธีการเล่นนะครับก็เป็นเหมือนเรื่องเล็กแต่เป็นเรื่องของคนใหญ่นะครับส่วนเรื่องของการกระทำผิดในทางหน้าที่ราชการนั้นมันก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์กันยากนะครับถ้าคดีนั้นแตะเย็นเส้นที่เป็นวิพากษ์วิจารณ์กันคือเรื่องเส้นเงินของบิ๊กโจ๊กเนี่ยแทบจะเข้าไปไม่ถึงตัวบิ๊กโจ๊กเลยนะครับไปแตะคนรอบข้างมันก็เคยถูกคัดเอาหรือตัดตอนลงไปยังพวกลูกน้องลูกท่าที่อาจจะไปรับสารภาพในชั้นศาลนะครับแล้วก็ให้การเป็นประโยชน์แก่บิ๊กโจ๊กไปบิ๊กโจ๊กก็หลุดรอดไปเป็นเรื่องปกติผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับส่วนบิ๊กต่อนั้นก็ต้องดูว่าในการสอบในประเด็นของการสำนวนวินัยนั้นจะมีการขยายผลหรือไม่นะครับก็อยู่ที่คณะกรรมการนะครับผู้การแต่ถ้ามองย้อนถ้ามองย้อนกลับไปเมื่อวานที่ทีมทนายความพูดถึงเส้นทางการเงินตำรวจเนี่ยก็ดูทรงแล้วก็ไม่น่าจะไปมีใครไปขยายผลอะไรว่ามีอยู่จริงไหมนายพลต่อเต่าอะไรเนี่ยได้นะอยากรู้ด้วยมันก็เลยถูกมองได้ไงว่าเปิดกันมาเพื่อจะเนี่ยนำมาสู่จุดนี้หรือเปล่าถูกไหมครับใช่เพราะว่าโดยภาพลักษณ์เนี่ยประชาชนหรือชาวบ้านเนี่ยก็มองออกครับยิ่งตำรวจเก่าๆเนี่ยที่เคยมีนะมองออกเลยว่ามันมีแค่ปลายนิ้วเท้าปลายเล็บไปเรื่องไปเรื่องนั้นเองที่เอามาพูดไปแล้วก็ขนาดถ้าบอกถึงขนาดชื่อเลยนะก็มันก็ต้องมีหลักฐานอีกมันต้องมีพยานมีวัตถุพยานนะฮะมันไม่ใช่แค่บอกชื่อในพลต่อเต่าแล้วก็จะต้องชัดเจนเลยแล้วก็มีเลขบัญชีไหมมีเงินอยู่ที่ไหนพิสูจน์ไปพิสูจน์มาบอกว่าไม่ใช่อีกอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นเรื่องอีกขั้นไกลนะครับผมว่านั้นมันเพียงแต่เป็นลมปากของผู้ที่จะออกมาโต้ข่าวจะบอกว่ามันแบบเป็นศิลปะของการต่อรองเพื่อให้เราได้มาคุยกันอย่างนั้นเหรอคะมันเป็นเรื่องของถ้าถามว่าไก่เห็นตีนตีงูงูเห็นนกไก่อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นนามสุภาษิตไทยครับแบบนั้นครับผู้การแล้วการที่บิ๊กต่ายพลตบดีกิจรัฐพันเพชรเป็นรักษาการมันจะเป็นสัญญาณว่าเดือนกันยายนนี้บิ๊กต่ายจะขึ้นเป็นผบ.ตัวจริงไหมครับคงยากอะเพราะบิ๊กต่ายที่ขึ้นมาเนี่ยขึ้นตามคิวอาวุโสของนายตำรวจที่เป็นรองผบ.นะครับเป็นรองผบ.นะครับที่อาวุโสสูงสุดถัดจากทั้งสองคนลงไปแค่นั้นเองมันก็เป็นการแต่งตั้งตามระเบียบอะทางการรักษาการนะครับมันอยู่ที่ตัวท่านนายกนะครับว่าท่านจะชี้ใครพูดง่ายๆตรงๆนะครับเพราะกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายให้อำนาจนายก
ส่งใครเข้ากตตรก็จบนะครับแล้วก็กฎเขาเรียกอนุบัญญัติของท่านอยากตำรวจแห่งชาติปี65เนี่ยเมื่อวานผมเห็นท่านกตท่านหนึ่งท่านออกมาพูดบอกว่ายังใช้บังคับไม่ได้ต้องประกาศอีก180วันนะครับก็ถือว่าอนุบัญญัตินั้นยังไม่สามารถบังคับใช้ก็คงใช้ในเนื้อความเก่าไปก่อนนะครับฉะนั้นอาวุโสตั้งแต่ลำดับ2ถึง4พลตำรวจเอกกิจรัตน์พลตำรวจเอกไกรบุญพลตำรวจเอกธนา3ท่านนี้ยังถือว่ามียังมีลุ้นอยู่เท่ากันทุกคนถูกไหมฮะไม่นับท่านประจวบวงศุกร์ที่ไม่นับท่านประจวบวงศุกร์ที่ยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นรองผบ.นับได้ครับนับได้ถ้ารองลอยเนี่ยหลุดจากตำแหน่งแล้วนะครับก็คงแต่งตั้งวาระจรปั๊บเนี่ยก็อาจจะขึ้นมาได้ถึงแม้เป็นคนที่เป็นรองผบ.1 เดือนก็สามารถเป็นได้แต่ตอนนี้เพียงแต่ว่าตั้งรักษาการมันอาจจะไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องความรู้ความสามารถประกอบอาวุโสก็เอาตามลำดับอาวุโสไปก่อนครับถูกไหมครับแล้วก็จะได้แก้ปัญหาช่วงนี้ไปถ้าไม่มันมีปัญหาที่จะแต่งตั้งมันจะแพงคิวก็ให้รักษาการไปปีงได้เนี่ยก็เคยมีระดับผบ.ในรักษาการมาเป็นปีก็มีนะมีรักษาการจนเกษียณก็มีครับครับในทางการเมืองงานนี้รัฐบาลได้อะไรเสียอะไรผู้การตัดวิเคราะห์การตัดสินใจของท่านนายกยังไงครับถามว่าตัดสินใจได้ดีครับไม่งั้นการยุติเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นปืนช็อตไฟฟ้าคนร้าย2คนวิ่งเข้ามาหาถ้าเอายิงทั้งคู่เลยนะฮะแล้วก็ล่วงลงไปทั้งคู่แล้วก็เก็บขึ้นรถไปนะครับที่ผมให้ข่าวเป็นว่าเรื่องของการเก็บกวาดจะใช้เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยดูดสิ่งของใต้พรมให้เกลี้ยงเลยก็จบละนะครับแล้วก็ส่งไปที่อื่นให้ที่อื่นมาทำความสะอาดซะแค่นั้นเองครับโอเคได้ครับขอบคุณครับผู้การก็คงเราคงจะไม่มีประเด็นนี้พูดคุยกันอีกบ่อยๆนะผู้การครับคงจะเงียบไปอีกนานถ้ามันยาวอย่างที่ผู้การบอกจริงนะครับครับขอบคุณครับอันนี้จบแล้วครับจบแล้วนะซีซั่นสุดท้ายแล้วโอเคเอพิโซดสุดท้ายแล้วครับพอแล้วครับครับพลตำรวจตรีสุวิสารภักดีและรุ่นหน้านะครับอดีตผู้บังคับการกองปราบปรามโอ้ก็มีรายละเอียดที่เราอาจจะมองข้ามไปเช่นคำสั่งผมก็เพิ่งไปย้อนอ่านเนี่ยนะว่าเออมันเขาเขียนลากยาวมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วทำไมเขาต้องเขียนว่าทั้งก่อนและหลังที่มีการแต่งตั้งผบ.ตร.แสดงว่ามันไม่ใช่แค่เหตุการณ์เฉพาะหน้าในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมามันมีปมมากกว่านั้นเป็นปมในแง่ของการบริหารจัดการของผบ.ตร.ที่อาจจะไม่สามารถทำให้มันสงบดูแลภาพรับภาพได้แต่เขาใช้คำว่าต่อเนื่องตลอดเวลามีมาโดยตลอดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเลยเป็นมุมที่ท่านผู้การสุวิสารวิเคราะห์ว่ายาวแน่ๆ อาจจะถึงขั้นที่ท่านต้องเกษียณอายุราชการที่สำนักนายกไม่ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ผบ.ตร.ทุกอย่างเป็นไปได้นะ2เดือนก็เป็นไปได้เร็วกว่านั้นช้ากว่านั้นนะคะย้อนกลับมาให้ความสำคัญกับภาษีของคุณผู้ชมทุกคนบ้างนะครับงบประมาณปี67 3.48 ล้านล้านวันนี้วาระที่2กับวาระที่3เริ่มต้นขึ้นวันแรกก็ต้องไล่ไปตามลำดับนะครับปกติก็จะเป็นประธานกรรมาธิการขึ้นอธิบายก่อนว่างบประมาณแบบนี้ที่จัดมาเนี่ยด้วยวัตถุประสงค์อะไรจะต้องใช้ให้คุ้มค่านะครับเริ่มเปิดเวทีโดยคุณภูมิธรรมเวชยชัยครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งปกติเนี่ยประธานกรรมาธิการเนี่ยจะเป็นรัฐมนตรีคลังแต่ครั้งนี้พอเป็นท่านนายกนะก็เลยมอบหมายให้คุณภูมิธรรมเป็นประธานกรรมาธิการแม้ว่าจะเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ตามนะครับภูมิธรรมบอกว่าเป้าหมายในการใช้จ่ายงบประมาณคือทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุดยึดหลักการให้ความเคารพในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างของที่ประชุมคณะกรรมการวิสามันได้ปรับลดงบประมาณลงจำนวน 9,204 บาทนะครับนี่คือตัวเลขแบบเป๊ะๆเลยนะ 9,000 ล้านแล้วส่วนที่ปรับลดไปเพื่อความประหยัดก็ไม่ว่าจะเป็นงบฝึกอบรมงบสัมมนางบจ้างเหมาบริการงบจ้างที่ปรึกษางบการจัดการประชาสัมพันธ์งบการเดินทางไปราชการต่างประเทศนี่อันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเขาตัดมาจากหลายส่วนมาประกอบมันเป็น 9,000 กว่าล้านแล้วก็มีส่วนที่ได้พิจารณาเพิ่มงบประมาณให้หน่วยรับงบประมาณเช่นหน่วยงานของศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์กรอัยการเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ก็จะไปเพิ่มส่วนนี้อีกประมาณ 9,000 กว่าล้านก็เป็นวงเงินตามจำนวนที่ปรับลดงบประมาณได้
มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านแผนงานบุคลากรภาครัฐรายการบุคลากรภาครัฐครับจำนวนประมาณสัก191ล้านให้ไปเป็นงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาแล้วก็ให้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้แก่องค์กรบริหารส่วนจังหวัด43แห่งนี่ก็เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้คัดมาแค่ไฮไลท์สำคัญเท่านั้นนะครับที่คุณภูมิธรรมพยายามจะอธิบายที่มาที่ไปของการจัดงบเนี่ย 3.48 ล้านล้านใช่ค่ะไฮไลท์ถัดมานะคะตัวของคุณจิตติพจน์วิริยะโรจน์นะคะส.ส.ของเพื่อไทยบอกว่าขอลดงบหน่อยได้ไหมก้อนกลมๆคือ 3.48 ล้านล้านบาทเนี่ยนะคะขอลดสัก 3% ได้ไหมหรือว่าลดสัก 100,000 ล้านบาทเอาไปใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตค่ะเปิดประเด็นเรื่องนี้มานะคะเขาบอกว่าอยากใช้เงินจากงบประมาณจะได้ตัดปัญหาที่ว่าเรามาเถียงกันไงว่ามันคุ้มค่าความจำเป็นในการกู้ยืมตามดำเนินโครงการนะคะแล้วตัวของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะก็เลยบอกว่างบผูกพันน่ะมันไม่สามารถพิจารณาได้เพราะมันจ่ายไปแล้วนะ 60% มันเป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือนข้าราชการมันล่าช้าไม่ได้มันเลื่อนไม่ได้นะคะงบลงทุนก็จะต้องรอความเห็นจากสภาด้วยเหมือนกันทีนี้ก็มีสมาชิกเสนอบอกว่าอ่ะงั้นอย่างนี้ได้ไหมเราบรรจุโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเข้าไปในงบปี67คุณจุลพันธ์ก็ยังมายืนยันบอกว่าโครงการของรัฐบาลทุกโครงการยังไงก็ต้องเดินหน้าต่อแต่ดิจิตอลวอลเล็ตต้องออกเป็นพรบ.กู้เงินจะได้เสนอความเห็นชอบจากสภาอีกครั้งนึงเรื่องนี้นะคะแล้วหลังจากการอภิปรายของสมาชิกก็มีการลงมติให้ความเห็นชอบค่ะเห็นชอบ262เสียงยึดตามที่คณะกรรมการเสียงข้างมากไม่เห็นด้วย140งดออกเสียงอีก1ค่ะก็คือไม่เห็นด้วยกับการปรับลด 3% ตามข้อเสนอของสสเพื่อไทยก็ยังคงตัวเลขที่3.48 ล้านล้านนะครับอีกประเด็นนึงที่ก็ถกเถียงกันมากคือเรื่องของงบกลางจากพรรคก้าวไกลคนที่ลุกขึ้นมาอภิปรายก็คือคุณสิริกัญญาตันสกุลอภิปรายปรับลดงบกลางเนี่ยให้เหลือ 500,000 ล้านบาทคุณสิริกัญญาระบุว่าอยากจะให้รัฐบาลจัดสรรงบตามวัตถุประสงค์ในการมีงบกลางโดยปีนี้รัฐบาลไม่ได้จัดสรรเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญข้าราชการรวมถึงค่ารักษาพยาบาลของบุคลากรภาครัฐเอาไว้อย่างเพียงพอเป็นการพลาดแล้วพลาดอยู่พลาดต่อปีนี้เป็นปีที่3แล้วที่ตั้งงบเอาไว้ขาดเป็นจำนวนมากเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญตั้งขาดไป 30,000 ล้านขณะที่ค่ารักษาพยาบาลบุคลากรภาครัฐก็ตั้งขาดไปตั้ง 20,000 ล้านสุดท้ายเนี่ยพอตั้งขาดตรงนี้ไปก็ต้องมาใช้งบกลางเงินสำรองรายจ่ายฉุกเฉินจริงๆวัตถุประสงค์ของงบกลางคุณสิริกัญญาบอกมันไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงแค่เอาไว้ใช้อุดช่องโหว่ในการทำนโยบายของรัฐบาลนะครับดังนั้นงบฉุกเฉินควรจะต้องใช้เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินและจำเป็นจริงๆไม่ใช่ว่าตั้งใจตั้งงบเอาไว้ขาดพอขาดปุ๊บค่อยมาใช้เงินสำรองจ่ายฉุกเฉินจำเป็นก็เลยเสนอให้ตัดงบกลางเงินสำรองใช้จ่ายฉุกเฉินลง 30,000 ล้านนี่คือเหตุผลที่คุณสิริกัญญาบอกอีกคนหนึ่งคือคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะครับในฐานะกรรมาธิการอีกคนหนึ่งก็ขอปรับลดงบกลาง 1.4 พันล้านนะคุณเรืองไกรอ้างแบบนี้ว่าในตอนที่พิจารณาปรับเพิ่มขึ้นมา 1,000 ล้านเนี่ยมีการพูดคุยกันในห้องประชุมเลยจับข่าวคุยกันว่าจะไปเพิ่มเอาตรงไหนเช่นบอกจะไปเอาจากประกันสังคม500ล้านและตัว 1,000 ล้านก็มีคนบอกว่าท่านนายกขอมาคุณเรืองไกรอ้างแบบนี้นะว่าคุยกันในกรรมาธิการแบบนี้บอกฟังแล้วก็เลยตกใจฉะนั้นถ้าบอกว่าขอมาผมก็ต้องขอเสนอตัดออกไปประมาณสัก 1,400 ล้านลองฟังคุณเรืองไกรเสนอให้ตัดงบกลางตรงนี้ครับนั้นมีการพูดคุยกันนะครับกลางห้องประชุมก็จับกลุ่มพูดคุยว่าจะเอาตัวไหนไปไหนแล้วก็มีการเอาไปให้ประกันสังคมด้วย500ล้านบาทตัว 1,000 ล้านบอกท่านนายกขอมาผมฟังแล้วผมก็ตกใจนะฮะถ้าบอกขอมาอย่างเงี้ยวันนี้ผมต้องขอเสนอตัดออกเพราะให้ผ่านไปไม่ได้ถ้าให้ผ่านไปเนี่ยนะครับในมาตรา144ก็ต้องถูกร้องแน่การที่มาพูดแล้วในห้องกรรมาธิการเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ออกเสียงแต่ก็มีกรรมาธิการที่เป็นรัฐมนตรีนั่งรวมอยู่ด้วยในคำวิจัยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยวิจัยมาถ้ามีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นเนี่ยก็ต้องไม่อยู่ในห้องเช่นกับตัวผู้อำนวยการสำนักงบประมาณท่านก็ทำเป็นตัวอย่างผมยังติดใจเรื่องนี้แล้วขอให้ท่านโหวตตัดเงิน 1,000 บาทออกไปเพราะยังไงงบกลางก็ยังมีกว่า 90,000 กว่าล้านนะครับอย่าไปเสี่ยงกับเงินเล็กน้อยแล้วก็มีปัญหาทาง
ข้อกฎหมายเพราะยังไงเสียท่านประธานครับผมเป็นกรรมาธิการแม่เสียงข้างน้อยผมก็ใช้สิทธิ์ที่จะต้องยื่นปปช.แน่นอนถ้าตัวเลขนี้ไม่ตัดออกนะครับฝากฝั่งของรัฐบาลก็ลุกขึ้นมาตอบคำถามเหมือนกันครับอย่างคุณนิคมบุญวิเศษส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อไทยอภิปรายว่างบที่ตั้งเอาไว้สูงมากเนี่ยเปรียบเสมือนกับการตีเช็คเปล่าแต่ต้องมาดูเนื้อหาสาระด้วยคือการตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ค่อนข้างสูงมันเป็นงบที่มีความจำเป็นไม่สามารถตัดได้โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างข้าราชการของรัฐเนี่ยกว่า79,000 ล้านนี่มีความจำเป็นที่จะต้องมีงบประมาณตั้งเอาไว้เพราะว่าบางปีมันใช้ไม่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อธิบายกันในมุมของเพื่อไทยก็คิดว่าโอเคมันเหมาะสมแล้วใช่ไหมครับที่ประชุมก็ลงมติให้ความเห็นชอบ279เสียงยึดเอาตามการแก้ไขของกรรมธิการเสียงข้างมากก็คือไม่ปรับลดงบกลางนะครับแล้วก็มีเสียงไม่เห็นด้วย160เสียงงดออกเสียงไป1เสียงก็คืองบกลางเนี่ยแตะไม่ได้แต่อย่างคุณศิริกัญญาที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยเขาพูดถึงงบก้อนใหญ่ด้วยอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะก้อนใหญ่ที่เราบอกว่า 3.48 ล้านบาทถ้าดูจากก้อนใหญ่คุณศิริกัญญาบอกว่าขอลดหน่อยได้ไหม 30,000 ล้านนะคะให้เหลือ 3.45 ล้านล้านบาทค่ะด้วยเหตุผลที่บอกว่างบปี67เนี่ยมีการอนุมัติไปพลางก่อนแล้วโดยที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณจำนวน 1.8 ล้านล้านบาทส่วนที่เหลือเอาเป็นว่าเหลือใช้ได้จริงเนี่ยเหลือ 1.68 ล้านล้านบาทไม่ถึงครึ่งของงบประมาณทั้งหมดถ้าล่าช้ามันก็ไม่ใช่เป็นเพราะสภาแล้วแหละแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นเพราะว่ารัฐบาลนะคะขาดประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเพราะฉะนั้นก็ไม่สมควรที่จะเอางบไปใช้ทั้งก้อนใหญ่ลดหน่อยเถอะลองฟังเสียงค่ะที่สำคัญค่ะท่านประธานที่มันเบิกจ่ายล่าช้าเป็นเพราะว่ารัฐบาลขาดประสิทธิภาพในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณค่ะ15มีนาคมนี่ก็คือผ่านมาแล้วประมาณ6เดือนนะคะปรากฏว่ารายจ่ายประจำเบิกจ่ายไปได้แค่ 79% นะคะที่เรากังวลก็คือรายจ่ายลงทุนค่ะแต่ปรากฏว่าเบิกจ่ายไปได้แค่ 55% ถ้าไม่ต้องมาตอบนะคะว่ามีการก่อหนี้ผูกพันไปแล้วนะคะรวมๆแล้วมีการใช้จ่ายไป 70% ดังนั้นดิฉันก็เลยคิดว่าถ้ารัฐบาลจะขาดประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณขนาดนี้นะคะเกือบ6เดือนนะคะเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไปได้แค่ 55% เนี่ยก็ไม่สมควรที่จะนำงบไปทั้ง 3.48 ล้านล้านค่ะจึงขออนุญาตตัดเล็กน้อยค่ะขออนุญาตตัดเล็กน้อยค่ะงบทั้งก้อนเนี่ยในร่างพรบงบประมาณจะอยู่มาตราที่4นะครับแล้วเขาก็ไล่ไปเมื่อสักครู่ที่เล่าถึงงบกลางอยู่มาตรา6มาตรา7จะเป็นเรื่องของงบสำนักนายกรัฐมนตรีเวลาเขาอภิปรายเนี่ยเขาอภิปรายไล่มาตราไปเรียกว่ารายมาตราใช่พอไปถึงมาตรา7งบสำนักนายกครับคุณชยพลสะท้อนดีส.ส.กรุงเทพมหานครของพรรคก้าวไกลลุกขึ้นตั้งคำถามถึงงบความจำเป็นต้องเหมาสายการบินเพื่อขับเคลื่อนนโยบายหรืออย่างไรนะครับคุณชยพลบอกในที่ประชุมกรรมธิการเนี่ยพยายามจี้ถามขอเอกสารไปเรื่อยๆก็จะใช้วิธีการพักการประชุมพอกลับมาอีกทีก็จะมีข้อสรุปเรียบร้อยแล้วว่าจะตัดหรือไม่ตัดอะไรบ้างพอเวลาถามย้ำก็บอกว่ามีมติแล้วขอเอกสารไปตั้งเยอะแยะมากมายไม่เคยได้กลับมาสักอย่างแต่ปล่อยผ่านไปได้เฉยเลยบอกถามจริงๆนะไปคุยอะไรกันนอกห้องคุยอะไรกันอยู่ก็ปิดไมค์บอกกรมน.ไปรอหน้าห้องนี่ก็เป็นเบื้องหลังในห้องกรรมาธิการที่คุณชัยพลออกมาตั้งคำถามงบสำนักนายกอีกตัวหนึ่งที่สส.ก้าวไกลคุณปรีติเจริญสินจากนนทบุรีครับขอปรับลดก็คืองบประมาณรถประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีบอกท่านนายกนี่มีทรัพย์สินตั้งกว่าพันล้านแต่เดิมนายกมีรถประจำตำแหน่งอยู่แล้วยังมาขอให้จัดรถประจำตำแหน่งเพิ่มอีก1คันเป็นรุ่นเดียวกันแต่คนละสีและค่าเช่าเดือนละ 136,500 บาทก็เลยอยากจะขอปรับลดตรงนี้ค่ารถประจำตำแหน่งและยังเตือนด้วยนะที่ท่านนายกขับรถไฟฟ้าของลูกสาวมาเนี่ยเอาไปชาร์จไฟที่ทำเนียบต้องระวังต้องดูความเหมาะสมลองฟังส.ส.ก้าวไกลครับมีเทสท่านมีรถประจำตำแหน่งของท่านแล้วแต่ท่านยังต้องให้รัฐจัดหารถในยี่ห้อเดียวกันแต่คนละสีให้กับท่านอีกครับซึ่งรู้ไหมครับว่าค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องจ่ายเนี่ยค่าเช่าคันนี้ครับเดือนละ 136,500 บาทครับมากกว่าเงินเดือนที่ท่านได้รับอีกครับท่านบอกว่าท่านบริจาคเงินเดือนให้กับมูลนิธิการกุศลแต่ท่านก็พูดไม่หมดครับท่านมีรถอยู่แล้วรุ่นเดียวกันแค่คนละสีผมก็ไม่เข้าใจทำไมต้องให้รัฐเสียเงินมาเช่ารถให้ท่านอีกครับ
อันนี้คือรถคันล่าสุดได้ข่าวว่าลูกสาวท่านซื้อให้เป็นรุ่นที่มี 1,949 คันทั่วโลกครับรุ่น Abarth 500E Scorpion ครับคันนี้ท่านก็มาชาร์จไฟที่ทำเนียบฟรีนะครับอันนี้ต้องระวังครับผมดูถึงความเหมาะสมนะครับหลายรายการดูจะไม่เหมาะสมในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐครับยิ่งไปกว่านั้นผมเห็นรัฐจัดหารถให้ท่านแล้วแต่ทำไมมีการตั้งงบประมาณขึ้นมาอีกครับเป็นการตั้งค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งอีกปีละ 2,738,400 บาทครับงบส่วนนี้ครับผมอยากจะรู้ว่าเข้ากระเป๋าใครซ้ำซ้อนหรือไม่นะแล้วก็งบอีกตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับสำนักนายกคือพรมทอมือขนแกะ9ผืนมูลค่า10ล้านกว่าบาทเพื่อจะไปปรับปรุงทำเนียบรัฐบาลเนี่ยขอยกเลิกไปได้ไหมคิดถึงว่าเรากำลังเป็นประเทศพัฒนาอะไรที่อู้ฟู่หรูหราไม่จะเป็นควรจะตัดออกฟังคำชี้แจงบ้างนะฟังอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะคะคนที่ชี้แจงจริงๆคือทั้งสองเรื่องเลยเรื่องของกอรมน.แล้วก็งบประจำสำนักนายกนะคะคนที่ชี้แจงคือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังค่ะในฐานะรองประธานกรรมธิการนะบอกเลยบอกว่าอันดับแรกเรื่องของกอรมน.ขอยืนยันว่าไม่มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆนะคะกอรมน.เนี่ยเป็นฝ่ายอำนวยการไปสู่การปฏิบัติจากหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นที่พูดมาก่อนหน้านี้จ้างเหมาลำใช่ไหมจ้างเหมาลำเครื่องบินจากภาคเอกชน12เดือน190ล้านเนี่ยก็เป็นไปเพื่อใช้จ่ายขนส่งกำลังพลลงพื้นที่3จังหวัดใต้คือขนส่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทีเดียวแล้วจบไงเขามีการผัดเปลี่ยนกำลังพลไงคะจากกองทัพภาคที่1ถึงกองทัพภาคที่3เขาก็เลยต้องจ้างเหมาลำเครื่องบินพาณิชย์เอกชนส่งทหารลงไปในพื้นที่มันจะได้คล่องตัวนะผัดเปลี่ยนกำลังกันได้แบบรวดเร็วนะส่วนงบที่จะบอกว่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายอะไรอื่นๆเขาก็มีแผนยุทธศาสตร์รองรับเอาไว้อันนี้คือส่วนกอรมน.ส่วนที่ถามถึงงบสำนักนายกนะคะอันดับแรกค่ะรถประจำตำแหน่งท่านนายกเนาะสงสัยกันว่ามีอยู่แล้วทำไมยังมีค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งอีกก็ตอบว่าค่าตอบแทนเนี้ยมันไม่ใช่ของท่านนายกแต่เป็นของบุคลากรในสำนักนายกรัฐมนตรีมีตั้ง17รายนี่ไงคนตั้งเยอะตั้งแยะนะคะตอบเรื่องพรมทอมือขนแกะกว่า10ล้านที่ถามว่าตัดออกได้ไหมนะคะพรมทอมือนี้ใช้ในงานพระราชพิธีและงานสำคัญต่างๆต้องเปิดห้องรองรับอาคันตุกะต่างแดนมันต้องสมเกียรติค่ะเป็นหน้าเป็นตางบประมาณเดินทางไปต่างประเทศของนายกทุกอย่างคุ้มค่างั้นก็บอกเลยผมชี้แจงได้ทุกอย่างครับนี่คืองบสำนักนายกนะครับไล่มาจนถึงมาตราที่8กระทรวงกลาโหมขอโฟกัสไปที่กองทัพเรือก็แล้วกันเรือฟริเกตก่อนหน้านี้ที่เป็นประเด็นซึ่งมันดูเหมือนจะตรงกันข้ามกับประเด็นหลายๆประเด็นก่อนหน้านี้เนื่องจากว่าพรรคก้าวไกลเขาสนับสนุนไอเรือฟริเกต 17,000 ล้านเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะตัดงบทิ้งใช่แต่กรรมาธิการเสียงข้างมากอะไปตัดนะสสคุณเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขสสกรุงเทพของพรรคก้าวไกลอภิปรายถึงการตัดลดงบประมาณจัดซื้อเรือฟริเกต1ลำวงเงิน 17,000 ล้านเนี่ยครับบอกมีเหตุผลอะไรกองทัพเรือต้องไม่ใช่เหยื่อทางการเมืองการจัดงบแบบนี้อาจจะเกิดวิกฤตในกองทัพทำให้กำลังพลน้อยใจเห็นไหมถึงบอกว่าไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยที่ก้าวไกลจะสนับสนุนการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือบอกทำแบบนี้เนี่ยเป็นเหยื่อในทางการเมืองนะครับคุณธเนศเครือรัตน์ประธานอนุกรรมธิการงบ67ด้านความมั่นคงก็เป็นคนที่ลุกขึ้นตอบคุณธเนศบอกว่าเรื่องการตัดงบซื้อเรือฟริเกต 17,000 ล้านของกองทัพเรือเนื่องจากกองทัพเรือไม่มี TOR ชัดเจนว่าจะจัดซื้อจากประเทศอะไรฉะนั้นก็เป็นห่วงว่าถ้าจัดซื้อในเวลา5เดือนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเหมือนกับเรือดำน้ำลองฟังคุณธเนศอธิบายดูครับเรื่อง TOR นะครับเราก็ถามว่าหลังจากที่งบประมาณผ่านสภาแล้วเนี่ยจะเหลือเวลาประมาณ5เดือนเนี่ยทางกองทัพเรือได้มี TOR ชัดเจนหรือยังทางกองทัพเรือก็ยังไม่ได้มี TOR มาให้เราเลยนะครับและกองทัพเรือก็ยังไม่ทราบด้วยครับว่าจะซื้อเรือจากประเทศอะไรซึ่งเราก็เป็นห่วงว่าถ้าการจัดซื้อเรือในระยะเวลาเพียง5เดือนเนี่ยก็เกรงว่าจะเกิดปัญหาเหมือนเรือดำน้ำอีกนะครับทางกรรมาธิการก็เลยมีมติให้ปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ไปนะทางกรรมธิการเห็นความจำเป็นของกองทัพเรือนะครับที่จะต้องซื้อเรือฟริเกตนะครับเพื่อเสริมสร้างความสามารถของกองทัพแต่ก็เห็นว่าควรจะจัดซื้อในปีถัดไปนะครับทางกรรมธิการด้านมันคงขอยืนยันนะครับว่าแต่ละหน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณลงเนี่ยจะไม่กระทบกระเทือนต่อประสิทธิภาพในการป้องกันประเทศนะครับและการทำงานนะครับ
สุดท้ายที่ประชุมก็ลงมติเห็นชอบตามเสียงข้างมากงบประมาณของกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับเสียง284ต่อ163มาถึงงบของกระทรวงการท่องเที่ยวสั้นๆก็แล้วกันนะ 2,800 ล้านเนี่ยก็มีคุณเท่าพิภพที่ถามเรื่องการซื้อ UAV ว่าจะไปถล่มใครนะแล้วก็ไปพบว่ามันมีโครงการสอดไส้ซื้อจักรยานเชิงยุทธวิธีนะครับมีคุณณัฐพลที่บอกว่าเป็นการใช้งบทำแอปที่มันซ้ำซ้อนกันนะคุณเลิศศักดิ์จากฝ่ายค้านก็บอกว่าควรจะไปตั้งสนามกีฬาระดับอำเภอแต่ว่าสุดท้ายก็ไล่ไปจนเห็นชอบตามกรรมธิการเสียงข้างมากของงบประมาณกระทรวงการท่องเที่ยว 2,886 ล้านบาทตั้งแต่ต้นเลยนะคะเสียงข้างมากทุกมาตราผ่านพ้นมานะคะก็ต้องถือว่าบรรยากาศราบรื่นแหละมีไฮไลท์เป็นช่วงๆนะคะค่ำคืนนี้พักการประชุมตอนตีหนึ่งค่ะส่วนวันพรุ่งนี้ที่เป็นวันที่2นะคะเริ่ม9โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงคืนก็จะมีคุณหมออ๋องปฏิพัฒน์กับคุณพิเชษฐ์นะคะสลับสับเปลี่ยนกันมาเป็นประธานในที่ประชุมเพราะว่าอาจารย์วันนอมีภารกิจเดินทางไปเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการแล้ววันสุดท้ายวันที่3คือที่22นะคะ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหลังจากนั้นก็ลงมติรายมาตราในวาระ2ให้เสร็จสิ้นแล้วก็จะลงมติในวาระ3ต่อทันทีเลยโดยที่มีตัวของคุณพิเชษฐ์ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตลอดการประชุมค่ะวันนี้ถือว่าฤกษ์ดีนะครับมีพิธีบวงสรวงขึ้นแล้วสำหรับภาพยนตร์เรื่องนาครักมากมากมากอำนวยการสร้างโดย4บริษัทใหญ่ที่มาร่วมมือกันหนึ่งในนั้นมีเนชั่นกรุ๊ปของเรานะครับก็จะประกอบไปด้วยบริษัท Black Dragon Entertainment จำกัดบริษัทเนชั่นกรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดมหาชนบริษัททานฟอร์เมชั่นฟิล์มจำกัดและบริษัทบั้งไฟฟิล์มจำกัดนะครับทีมผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เนี่ยนำโดยคุณฉายบุญนาคประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเนชั่นกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดมหาชนทีมนักแสดงก็มีคุณหม่ำจกมกคุณคริสพีรวัตรคุณยดานรินยาคุณนุ้ยเชิญยิ้มคุณรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นพร้อมกับผู้กำกับหน้าใหม่ไฟแรงแต่จริงๆแล้วคุ้นกันมาตั้งนานแล้วคุณหน่งช่าช่าช่าเข้าร่วมพิธีบวงสรวงเอาฤกษ์เอาชัยไหว้ขอพรย่านาคที่วัดมหาบุตรนะครับก่อนที่จะเปิดกล้องเริ่มถ่ายทำเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ช่วงปลายปีนี้2567สำหรับภาพยนตร์เรื่องนาครักมากมากมากเนี่ยเป็นผลงานชิ้นแรกที่3นักแสดงตลกชื่อดังของเมืองไทยหม่ำจกมกเท่งเถิดเทิงโหน่งช่าช่าช่าเขากลับมาร่วมงานกันในรอบ2ปีครับและยังเป็นภาพยนตร์ที่คุณโหน่งเนี่ยบินเดี่ยวนั่งแท่นผู้กำกับเป็นครั้งแรกหลังจากที่17ปีก่อนเคยชิมลางกับภาพยนตร์กำกับภาพยนตร์ร่วมกับตลกรุ่นพี่อย่างคุณเท่งมาแล้วแต่ครั้งนี้เป็นผลงานของคุณโหน่งคนเดียวส่วนพระเอกและนางเอกของเรื่องคือคุณคริสพีรวัตรกับคุณยดานรินยาและนักแสดงอีกครับข้างที่มาสร้างสีสันไม่ว่าจะเป็นคุณหม่ำคุณโหน่งคุณนุ้ยเชิญยิ้มหรือว่าคุณรัศมีแขคุณโหน่งเปิดใจแบบนี้ครับบอกนี่คือหนังเรื่องแรกที่เข้ามานั่งแท่นผู้กำกับแบบเต็มตัวก็ตั้งใจจะทำออกมาตามที่พี่หม่ำพี่เท่งให้ความไว้วางใจหนังเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของนางนาคพระโขนงต้องข้ามเวลามาในยุค2024มาทำภารกิจตามจีบพี่มากน่าสนใจเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้รับรองว่าสนุกแน่นอนและครั้งนี้ก็พาทีมนักแสดงมาบวงสรวงขอพรย่านาคให้การถ่ายทำราบรื่นครับเป็นหนังรักฮะโรแมนติกคอมเมดี้คอมเมดี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหม่ำเท่งหน่งไม่ได้เจอกันนานแล้วก็จะให้มันเป็นในยุค2024นี่แหละค่ะแต่ว่าจริงๆก็ยังคงความแบบออริจินอลของแม่นาคอยู่ด้วยนี่ไงรักครั้งใหม่นี่คู่นี้ไงในหนังเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับโอ้ยพูดเยอะแต่ผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะเพราะถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสแล้วแล้วคนที่ให้โอกาสผมก็ไม่ใช่ใครก็คนที่อยู่ข้างๆผมเสมอแล้วก็คือพี่หม่ำจกมกหันไปขวาเจอหม่ำหันซ้ายเจอเท่งมันก็โอเคแล้วคือเชื่อมากๆว่าจะเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่ทุกคนจะรักมากๆครับจะมีความแบบเป็นเฉพาะตัวของพวกพี่ๆเขาด้วยอะไรเงี้ยและพี่หนุ่มกำกับด้วยผมว่าทุกอย่างจะเป็นเอกลักษณ์ในแบบของเราครับผมฝากด้วยนะคะกับภาพยนตร์น่ารักมากมากมากนะคะจะมากยังไงอยากให้เข้าไปดูกันในโรงภาพยนตร์จริงๆแล้วก็ไม่อยากให้คาดหวังกันด้วยนะคะว่าแบบโอ้โหจะต้องเหมือนแบบก่อนๆมาหน้านี้ไหมเรื่องนี้คือแบบใหม่ไม่เหมือนเลยค่ะยังไงฝากด้วยละกันเร็วๆนี้นะฮะได้เจอกันแน่นอนนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะน่ารักมา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 กเจอกันแน่นอนต้องมากมากเลยนะต้องมากมากฉันก็เลยอยากรู้ว่ามากแค่ไหนครับคุณฉายบุญนาคประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเนชั่นกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดมหาชนครับก็เปิดใจถึงจุดเริ่มต้นในการตัดสินใจร่วมทุนสร้างภาพยนตร์
ที่ผ่านมาเนี่ยคนอาจจะมองว่าเนชั่นกรุ๊ปจะทำเฉพาะข่าวแต่จริงๆแล้วนี่คือเรื่องที่2นะครับที่เนชั่นกรุ๊ปได้ร่วมทุนทำกับพาร์ทเนอร์อย่างบริษัท Black Dragon Entertainment จำกัดและบริษัท Transformation Film จำกัดเหตุผลที่ตัดสินใจร่วมลงทุนในภาพยนตร์เรื่องนาครักมากมากมากเนี่ยเป็นเพราะแฟนคลับของเป็นเพราะตัวเขาเป็นแฟนคลับของคุณหม่ำเท่งโหน่งแล้วทั้งคู่พระเอกนางเอกก็โด่งดังมีฐานแฟนคลับรวมถึงโชคดีที่ปัจจุบัน OTT เข้ามาซัพพอร์ตให้ภาพยนตร์มีโอกาสประสบความสำเร็จและเครือเนชั่นกรุ๊ปก็มีทรัพยากรสามารถต่อยอดต่อลายไปที่ธุรกิจภาพยนตร์ได้ลองฟังคุณชายดูครับมองว่าเนชั่นกรุ๊ปเนี่ยเป็นทำเฉพาะข่าวนะครับในที่เนี่ยมันเป็นการเรามีการเตรียมแผนเรื่องของการลงทุนในการทำภาพยนตร์นะครับเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องที่2ที่เราลงทุนนะครับเรื่องแรกเนี่ยจะเข้าโรงในเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งเราก็ทำกับพาร์ทเนอร์ของเราก็คือทาง Transformation Film กับ Black Dragon อยู่แล้วนะครับก็เป็นพันธมิตรที่แน่นแฟนทาง Transformation ก็มาชวนว่าจะทำหนังกับทางพี่หม่ำแล้วก็มีทางพี่เท่งพี่โหน่งเล่นด้วยเราก็ตอบตกลงทันทีเพราะจริงๆเราก็รู้สึกว่ามันทั้งพี่หม่ำพี่เท่งพี่โหน่งเป็นเหมือนเราเป็นแฟนคลับมาตั้งแต่เด็กแล้วเรารู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ยากมากที่3คนนี้จะกลับมาอยู่ในหนังเรื่องเดียวกันเราก็เลยตอบตกลงทันทีเลยยังไม่ทันได้ดูบทเลยแล้วก็บอกว่าเรามั่นใจโอกาสของภาพยนตร์ไทยเราจะมีโอกาสเยอะในเวทีโลกนะครับแล้วก็นโยบายของภาครัฐก็สนับสนุนเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยโชคดีที่ว่าเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็จะมี OTT ต่างๆที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตเรื่องของช่องทางช่องทางหนึ่งที่ทำให้ภาพยนตร์เนี่ยมีโอกาสสำเร็จมากขึ้นเดี๋ยวรอชมปลายปีน่ารักมา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 กนะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะรูดม่านปิดการแสดงไปเรียบร้อยค่ะเราเคยบอกคุณผู้ชมนะเรื่องปราการเวลา The Theater นะคะที่ Nation TV ของเราเนี่ยไปร่วมชมในรอบปฐมทัศน์ที่โรงละครกลางแจ้งป้อมพระจุลจอมเกล้าค่ะเป็นการแสดงแบบสื่อผสมประกอบเพลงนะคะที่จะทำให้คนไทยได้หวนรำลึกสัมผัสถึงเรื่องราวที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ก่อนจะมาเป็นแผ่นดินเมืองสมุทรปราการนี่แหละค่ะแม่งานนายกตู่นะคะคุณนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยลูกสาวคุณเพลงชนธิดาค่ะเดินทางไปร่วมงานด้วยนะคะในภาพที่เห็นเนี่ยเวทีอลังการนะคะเขาพาคนดูเนี่ยเข้าไปย้อนเวลากลับไปเป็นพันปีเลยอ่ะไปสมัยที่สมุทรปราการทั้งจังหวัดยังเป็นท้องทะเลอยู่เลยนะคะแล้วก็มาเกิดเป็นแผ่นดินกลายเป็นเมืองหน้าด่านผ่านวิกฤตสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ที่ไทยเราเนี่ยสุดท้ายเราสามารถที่จะรักษาผืนแผ่นดินเอาไว้ได้นะคะนายกตู่นันทิดาบอกว่าดีใจที่ได้รับกระแสตอบรับเยอะมากนะคะแต่ละรอบเนี่ยมีคนมาจองบัตรเยอะมากจริงๆแล้วบางทีนะต้องเอาเก้าอี้เสริมมาให้นั่งเลยแล้วก็จบประสบความสำเร็จอย่างงดงามนี่นะคะคุณแพนเค้กเขมนิดเป็นคนที่เล่าเรื่องราวย้อนเวลาไปในอดีตค่ะเอาละครับถึงช่วงคอลัมน์เจ้าจ๋อจ้องโจรวันนี้จัดไป3คดีเน้นๆเลยไม่ว่าจะเป็นคดีที่ไปเปิด Facebook นะสวมรอยว่าตัวเองเป็นบอยท่าพระจันทร์เสียงขานชื่อดังเอาไปหลอกเขาคดีเครือข่ายพนันออนไลน์ชาวจีนเข้าไปจับกลุ่มสาวไทยที่ไปเปิดบัญชีมาให้แล้วก็คดีสุดท้ายเพื่อนบ้านมหาภัยไปมีพฤติกรรมปาของใส่เพื่อนบ้านเขาทั้งกลางวันกลางคืนอ้างว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมาปล่อยคลื่นอะไรก็ไม่รู้รบกวนเขาเขากำลังคุยกับคุณอ้ําพัชราภาอยู่อ้างกับเพื่อนบ้านแบบนี้ก็เลยต้องไปแก้แค้นปาของใส่ตำรวจก็ต้องเข้าไปเคลียร์ให้นะครับติดตามได้ในเจ้าจ๋อจ้องโจรครับบอยท่าพระจันทร์ของแท้เซียนพระเบอร์ต้นๆของวงการพระเครื่องเมืองไทยส่วนนี้โจรของแท้บอยบ้านดุงมุ่งงานมิจฉาชีพแฝงตัวโลกออนไลน์สวมรอยเซียนพระชื่อดังหลอกขายมือถือเรื่องถึงหูสืบนครบาลแกะรอยจนสาวถึงตัวนายอนุวัตรเสียวนาเพนเปิดเฟซแอบอ้างชื่อบอยท่าพระจันทร์ประกาศขายโทรศัพท์มือ2จัดโปรยอมเจ็บพันราคาเหลือแค่ 6,000 เศษเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินให้หายเงียบกริบพอถูกจับก็อ้างข้างๆคูๆเพื่อนขโมยมือถือแต่จำชื่อไม่ได้ no. ว่าเพื่อนเราเนี่ยเรารู้จักชื่อทันคุณจริงไหมครับตอนนี้โดนจับเป็นเพื่อนในฐานะไหนเพื่อนสนิทเป็นคนบ้านเดียวกันแล้วก็เรียนด้วยกันเกิดก่อนผม1ปีมันขโมยอะไรของเองไหมขโมยโทรศัพท์พี่แต่ว่าน่าจะหลายปีแล้วถึงให้การภาคเศษ
ทีมสืบสวนนครบาลก็ไม่ปักใจเชื่อด้านผู้การจ๋อพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีเตือนกลโกงของถูกเกินจริงและเทียบราคาอ่านรีวิวเยอะๆก่อนโอนเงินอีกคดีฝีมือสืบนครบาลบิ๊กเจ้าพลตำรวจโททิติแสงสว่างเจ้าของรหัสน.1สั่งขยายผลเครือข่ายพนันจีนเทานี่คือนาทีควบคุมตัวสาวไทยวัย35ปีในห้องพักย่านห้วยขวางหลังสืบทราบว่าเปิดบัญชีให้ผู้ต้องหาชาวจีนรับโอนเงินแลกชิปเล่นบาคาร่าออนไลน์เจ้าตัวอ้างไว้ใจเลยเปิดบัญชีให้โดยไม่รู้เรื่องทำธุรกรรมชุดจับกุมจึงส่งตัวไปดำเนินคดีที่สภ.บ่อวินจังหวัดชลบุรีที่ถูกต้องไหมถูกชื่อชื่อที่ไม่นี่กันเลยข้อหาและได้มีการฟังนี่เป็นหมายมันเป็นหมายจับหมายจับใช่ค่ะหนูเข้าใจแต่แล้วหลักฐานนะคะหนูไม่เคยทำอะไรผิดแล้วอยู่ที่หมายจับไม่ได้ละเอียดที่เห็นอยู่ที่ร้อยเวรอันนี้มันเป็นหมายจับของศาลนะครับส่วนเรื่องนี้ภัยใกล้ตัวเมื่อเพื่อนบ้านมาหาภัยแผงฤทธิ์ดูมันทำยังไม่จบแค่นี้เห็นหรือยังว่าจอมป่วนวนเวียนมาทั้งวันแม้แต่กลางคืนก็ไม่หยุดพักพฤติกรรมสุดหามของชายคนนี้ตะโกนด่าทอเพื่อนบ้านปาขวดเหล้าทุบทำลายรั้วประตูก่อความรำคาญไม่หยุดย่อนร้อนถึงตำรวจสน.สายไหมพร้อมอาวุธครบมือทั้งไม้งามโล่กระบองบุกล็อกตัวถึงบ้านพักพอจนมุมตำรวจก็แซงบ้าใส่ความเพื่อนบ้านส่งขึ้น B2K มารบกวนระหว่างคุยกับดาราสาวอ้ําพัชราภาแม้จะยอมกัดฟันอดทนมาถึง5ปีแต่สุดท้ายวันนี้ก็ฟิลขาดเลยปาของระบายแค้นป้าที่เราไปปาไม่ขอโทษหรอกจิ๊บเขายิ่งขึ้นอยู่ครับแต่เขาผมให้อภัยเขายิ่งขึ้นอะไรขึ้นอะไรครับB2Kครับก็เคยยิงมา 4-5 ปีนะครับบอกอ้ําพัชราภาก็เล่นกันในคืนก็แฟนกันนะเอาละครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมวราวิทย์คุณอลินลาไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ